สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่181ตำนานศิลปะการต่อสู้อีกตำนานได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วดวงตาของซูฉินลึกลงไปราวกับว่ามีกระแสน้ำวนที่อธิบายไม่ได้หมุนช้าๆส่องสว่างทั้ง9สวรรค์และโลกใต้พิภพในขณะนี้ซูฉินเป็นอรหันต์ที่7แล้วด้วยดวงตาแห่งความจริงและเทคนิคการทำนายสวรรค์เขาสามารถมองเห็นทั่วทั้งอาณาจักรถังได้อย่างรวดเร็วสำหรับภายนอกของจักรวรรดิถังแม้ว่ามันจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของซูฉินแต่เขาก็สัมผัสได้อย่างคลุมเครือและตอนนี้ซูฉินสังเกตเห็นอย่างคลุมเครือว่าร่องรอยของออร่าของตำนานศิลปะการต่อสู้เปล่งประกายและหายไปที่ขอบทวีปนั่นไม่ถูกต้องออร่าคงที่ไม่ใช่ตำนานศิลปะการต่อสู้ใหม่ควรเป็นตำนานศิลปะการต่อสู้ที่กลับมาจากต่างประเทศซูฉินรู้สึกอย่างรอบคอบครู่หนึ่งและคิดกับตัวเองต่างประเทศคิ้วของซูฉินขมวดเล็กน้อยแต่แล้วก็ผ่อนคลายแม้ว่าตำนานศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศจะกลับมาจริงๆซูฉินก็คงขี้เกียจเกินกว่าจะเข้าไปแทรกแซงหากเขาทำงานของเขาและซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งแต่ถ้าอีกฝ่ายต้องการสร้างความเสียหายให้กับโลกหรือเพียงแค่ยั่วยุซูฉินซูฉินไม่มีทางเลือกนอกจากต้องฆ่าพวกเขาในเวลาเดียวกันในห้องโถงอายุยืนจักรพรรดิหลี่เซิงนั่งบนบัลลังก์มังกรมองดูรัฐมนตรีพิธีกรรมด้านล่างแล้วพูดว่าถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็พูดมาเลยตามที่คุณต้องการรัฐมนตรีพิธีกรรมโค้งคำนับและกล่าวว่าฝ่าบาทขณะนี้ประเทศเล็กๆหลายแห่งได้ยื่นหนังสือยอมจำนนแล้วแต่เมื่อมาถึงจุดนี้รัฐมนตรีพิธีกรรมก็หยุดและไม่กล้าดำเนินการต่อนับตั้งแต่ซูฉินสังหารราชครูของจักรวรรดิเหมิงหยวนนอกเมืองฉางอานและเผากองทหาร5ล้านคนโลกก็สั่นสะเทือนและประเทศต่างๆก็หวาดกลัวเป็นผลให้ในช่วงเวลานี้ประเทศเล็กๆได้ยื่นหนังสือยอมจำนนอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ทำให้จักรพรรดิถังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่อะไรจักรพรรดิถังถามรัฐมนตรีพิธีกรรมกล่าวอย่างระมัดระวังว่าแต่ทั้ง6ประเทศได้แก่หนานหมิงซ่งเหนือและทิเบตได้เสนอเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรจักรพรรดิหลี่เซิงไม่แปลกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้จึงถามในบรรดาประเทศทั้งหมดมีเพียง6ประเทศเท่านั้นที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงนอกจากนี้อาณาจักรทั้งในอดีต7ประเทศยืนเคียงข้างกันหันหน้าเข้าหากันและเมื่อรวมกันแล้วพวกเขาแบ่งดินแดนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกส่วนประเทศเล็กๆอื่นๆก็อาจจะหายไปได้ระยะหนึ่งจักรพรรดิถังไม่สนใจพวกเขาเลยทั้ง6ประเทศไม่ได้ส่งจดหมายยอมจำนนเหมือนประเทศเล็กๆอื่นๆพวกเขาเสนอเงื่อนไขแทนนี้ยังอยู่ในความคาดหวังของจักรพรรดิถังด้วยท้ายที่สุดแล้วในฐานะกษัตริย์ของประเทศใหญ่แม้ว่าเขาจะยอมจำนนแต่เขาก็ยังต้องการให้จักรพรรดิถังเอาใจเขาสำหรับจักรพรรดิถังตราบใดที่กษัตริย์ทั้ง6ยอมจำนนอย่างเชื่อฟังและไม่ขัดขวางเขาจักรพรรดิถังก็จะเห็นด้วยกับเงื่อนไขส่วนใหญ่6อาณาจักรต้องการคำมั่นสัญญาแม้ว่าจักรวรรดิถังจะครองโลกในอนาคตลูกหลานของ6อาณาจักรก็จะสามารถเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งตลอดไปหากทายาทของ6ชาติประสบปัญหาฉันหวังว่าจักรวรรดิถังสามารถช่วยพวกเขาได้รัฐมนตรีกระทรวงพิธีกรรมยกมือขึ้นแล้วกล่าวว่าและฉันก็สงสัยว่าเงื่อนไขคืออะไรเมื่อได้ยินเช่นนี้จักรพรรดิถังก็ยิ้มจงมีความมั่งคั่งตลอดไปหรือช่วยพวกเขาเหรอฉันตกลงไปแล้วหากจักรวรรดิถังปกครองโลกจริงๆมันจะง่ายเกินไปที่จะเลี้ยงดูลูกหลานของ6ชาติส่วนเรื่องความยากลำบากนั้นตราบใดที่จักรวรรดิถังพูดใครจะกล้าทำเรื่องยากๆให้กับลูกหลานของ6ชาติฝ่าบาทรัฐมนตรีพิธีกรรมเตรียมใจและกล่าวว่าคำสัญญาที่6ชาติต้องการไม่ใช่คำสัญญาของฝ่าบาทไม่ใช่คำสัญญาของฉันจักรพรรดิถังขมวดคิ้วโดยไม่รู้ว่ารัฐมนตรีพิธีกรรมกำลังพูดถึงอะไรรัฐมนตรีพิธีกรรมสงบสติอารมณ์ลงและพูดต่อคำสัญญาที่6ชาติต้องการคือคำสัญญาของลุงจักรพรรดิเมื่อรัฐมนตรีพิธีกรรมพูดคำว่าลุงของจักรพรรดิน้ำเสียงของเขาก็สั่นเทาราวกับว่าเขารู้สึกทึ่งในบางสิ่งพวกเขาต้องการสัญญาของพี่สามทันใดนั้นจักรพรรดิถังก็ลุกขึ้นและเดินไปมาหลังจากนั้นไม่นานใบหน้าของจักรพรรดิหลี่เซิงก็ยอเย้ยทั้ง6ประเทศนี้มีแผนที่ดีในพริบตาจักรพรรดิถังก็เข้าใจแผนการของ6ชาติ
พูดง่ายๆก็คือกษัตริย์แห่ง6ชาติไม่เชื่อในคำสัญญาของจักรพรรดิทั้งในฐานะราชาพวกเขารู้ความคิดของกันและกันดีเช่นกันบางทีจักรพรรดิทั้งอาจสัญญาไว้ในวันนี้ว่าหลังจากที่เขาควบคุมดินแดนของ6ชาติอย่างแท้จริงแล้วเขาจะพบเหตุผลสุ่มที่จะสังหารลูกหลานของ6ชาติแต่ถ้าซูฉินให้สัญญานี้มันก็จะแตกต่างออกไปไม่ว่าใครจะมาเป็นจักรพรรดิถังในอนาคตตราบใดที่ซู่ฉินยังมีชีวิตอยู่จักรพรรดิแห่งถังจะไม่กล้าต่อสู้กับซู่ฉินประโยคเดียวจากซู่ฉินก็เพียงพอที่จะปล่อยให้ลูกหลานของ6ชาติมีชีวิตที่สะดวกสบายในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้าโดยไม่ต้องกังวลกับอันตรายใดฮ่าๆฉันเข้าใจจักรพรรดิถังคิดอยู่พักหนึ่งแล้วนั่งลงบนบัลลังก์คุณก็ออกไปได้แล้วตามที่คุณต้องการรัฐมนตรีพิธีกรรมโค้งคำนับหลังจากที่รัฐมนตรีพิธีกรรมจากไปแล้วจักรพรรดิถังก็เสด็จไปยังพระราชวังตะวันออกเพียงลำพังจักรพรรดิถังเพิ่งเข้ามาในพระราชวังตะวันออกเมื่อเขารู้สึกอบอุ่นไปทั่วเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นหลังจากหายใจเข้าลึกฮ่าฮ่าวิธีการของพี่สามนั้นอย่างรู้ไม่ได้จริงๆใบหน้าของจักรพรรดิถังเต็มไปด้วยอารมณ์เขาอาศัยอยู่ในพระราชวังตะวันออกมา 2-3 ปีแล้วและรู้โดยธรรมชาติว่าพระราชวังตะวันออกเป็นอย่างไรแต่ภายใต้วิธีการของซูชินพระราชวังตะวันออกที่แต่เดิมไม่มีรูปลักษณ์ก็กลายเป็นสวรรค์บนดินมันเหลือเชื่อจริงๆเมื่อยวนเอ๋อขึ้นครองบัลลังก์ฉันอยากอยู่ที่นี่กับยวนเอ๋อตลอดทั้งปีจักรพรรดิถังตัดสินใจถ้าเขาไม่กังวลเกี่ยวกับจักรวรรดิถังเขาคงจะอยู่ในพระราชวังตะวันออกตลอดทั้งวันเพราะเมื่อไม่นานมานี้จักรพรรดิถังค้นพบว่าซูชิมินซึ่งเริ่มแก่ตัวลงมีผมสีดำอีกครั้งในไม่ช้าจักรพรรดิถังก็หยุดอยู่หน้าจัตุรัสสปริงด้านขวาตอนนี้การก่อตัวของสวรรค์และโลกในจัตุรัสสปริงด้านขวาได้แผ่ขยายครอบคลุมพระราชวังตะวันออกทั้งหมดครอบครัวซูได้พบสถานที่เพาะปลูกในพระราชวังตะวันออกสำหรับจัตุรัสสปริงด้านขวาในฐานะที่พักอาศัยเดิมของซูชินไม่มีใครกล้าปฏิบัติต่อสถานที่แห่งนี้เหมือนเป็นของตนเองพี่ชายคนที่สามจักรพรรดิถังยกมือขึ้นที่ไรสปริงสแควร์และพูดด้วยเสียงต่ำช่วงเวลาถัดไปเสียงแผ่วเบาดังขึ้นคุณกำลังมองหาฉันซูชินปรากฏตัวข้างเขาณจุดหนึ่งและมองไปที่จักรพรรดิถังพี่ชายคนที่สามจิตวิญญาณของจักรพรรดิหลีเซิงสั่นคลอนและเขาก็ระบุเงื่อนไขของทั้ง6ประเทศตามความเป็นจริงทันทีคุณต้องการสัญญาของฉันเหรอซูชินหัวเราะดูเหมือนว่า6ชาติจะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรซูชินไม่ได้คาดหวังว่า6ชาติจะกล้าหาญมากพอที่จะสร้างเงื่อนไขให้กับตำนานศิลปะการต่อสู้พี่สามตอนนี้เราควรทำอย่างไรดีจักรพรรดิถังถามฉันควรจะเรียกกองทัพมาโจมตี6ชาติดีไหมไม่ต้องไปลำบากขนาดนั้นซูชินสายหัวเมื่อคิดได้โทเค็นทั้ง6ก็บินออกมาจากจัตุรัสสปริงด้านขวาส่งผู้คนไปยัง6ชาติและให้พวกเขามี2ทางเลือกซูชินหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดต่อยอมแพ้หรือตายส่งหรือตายหรือตายจักรพรรดิถังได้ยินสิ่งนี้ก็รู้สึกใจสั่นพี่3 6ชาติจะเห็นด้วยไหมจักรพรรดิถังถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลหาก6ชาติไม่ริเริ่มที่จะร่วมมือจักรวรรดิถังจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายทศวรรษในการรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวเห็นด้วยซู่ฉินมอบโทเค็นทั้ง6ให้กับจักรพรรดิถังแล้วพูดว่าหากพวกเขาไม่เห็นด้วยก็เอาโทเค็นออกมาใช่จักรพรรดิถังรับโทเค็นทั้ง6รวมกันได้น้อยกว่าครึ่งปอนด์แต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะหนักกว่า1,000ปอนด์ในมือของเขาบทที่182ภายในวัดอายุยืนจักรพรรดิถังคอยดูโทเค็นทั้ง6ที่อยู่ตรงหน้าเขาโทเค็นทั้ง6นี้ดูธรรมดามากและพื้นผิวก็หยาบมากเขาไม่เห็นสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับพวกเขาเลยถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าซูฉินได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาเป็นการส่วนตัวจักรพรรดิถังคงไม่มีวันมองพวกเขาเลยพี่สามบอกว่าถ้าทั้ง6รัฐไม่ยินยอมให้เอาโทเค็นออกมาแต่ทำไมฉันไม่เห็นอะไรที่แตกต่างเกี่ยวกับโทเค็นทั้ง6นี้เลยจักรพรรดิถังมองดูพวกเขาอยู่นานและไม่พบสิ่งใดเลยเขาจึงหยุดมองจักรพรรดิถังไว้วางใจซูฉินอย่างเต็มที่ในเมื่อซูฉินพูดเช่นนั้นก็ต้องมีเหตุผลมาจักรพรรดิถังครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าฟาบาทคันที่หลิวโค้งคำนับแล้วเดินเข้าไป
คุณและอีก5คนรับโทเค็นทั้ง6นี้และไปยัง6รัฐให้2ทางเลือกแก่พวกเขาจักรพรรดิถังพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม2ทางเลือกคันที่หลิวเงยหน้าขึ้นมองจักรพรรดิถังด้วยความสับสนถูกต้องยอมแพ้หรือตายถ้าทั้ง6รัฐไม่ตกลงก็เอาโทเค็นออกไปจักรพรรดิแห่งถังพูดซ้ำคำพูดของซูฉินโดยไม่พลาดสักคำตามที่คุณต้องการคันที่หลิวรู้สึกหนักใจแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมทัศนคติของจักรพรรดิถังถึงแข็งกร้าวจนเขาไม่แม้แต่จะพูดถึงเงื่อนไขและแสดงให้พวก.เขาเห็นสองทางเลือกโดยตรงในความเป็นจริงในมุมมองของคันที่หลิวสองทางเลือกนี้ไม่ได้ชักจูงรัฐทั้ง6ให้ยอมจำนนมากนักแต่ทำให้พวกเขาโกรธแต่ในฐานะที่เป็นประเด็นแน่นอนว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธพระราชกฤษฎีกาได้เร็วๆนี้คันที่หลิวเรียกคันที่อีก5คนคันที่หลิวเหลือบมองคันที่ทั้ง5แล้วพูดว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายคงเข้าใจความหมายของฝ่าบาทแล้วในการเดินทางไป6รัฐครั้งนี้ชีวิตของเราเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่ศักดิ์ศรีของอาณาจักรถังก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่า6รัฐจะบังคับเราอย่างไรเราก็ไม่สามารถถอยกลับได้คันที่หลิวพูดทีละคำในการเดินทางไป6ชาติครั้งนี้คันที่หลิวได้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความตายอย่างใจเย็นแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเขาเข้าไปในพระราชวังอิมพีเรียนของ6ประเทศและมีทัศนคติที่แข็งกร้าวเขาจะทำให้6ประเทศโกรธอย่างแน่นอนแม้ว่าทั้ง6ประเทศจะไม่กล้าต่อสู้กับจักรวรรดิถังแต่เพื่อระบายความโกรธของพวกเขาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขาที่จะโจมตีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับ1คันที่อีก5คนมองหน้ากันด้วยใจหนักแน่นอย่างไรก็ตามแม้ในเวลานี้พวกเขาก็ไม่คิดที่จะปฏิเสธในฐานะคันที่ในวังชีวิตและความตายขึ้นอยู่กับพระองค์หากฝ่าบาททรงประสงค์ให้พวกเขามีชีวิตอยู่พวกเขาก็จะอยู่หากฝ่าบาททรงประสงค์ให้พวกเขาตายก็ไม่มีใครกล้ามีชีวิตอยู่ขวาทุกคนจะได้รับโทเค็นหากทั้ง6ชาติปฏิเสธก็เอามันออกไปคันที่หลิวปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่าบาทและมอบเหรียญตราแก่คันที่ทั้ง5ในที่สุดเขาก็หยิบโทเค็นและออกจากวังมุ่งหน้าไปยังรัฐทั้ง6หนานหมิงพระราชวังอิมพีเรียนจักรพรรดิหมิงนั่งบนบัลลังก์มังกรสีหน้าของเขาไม่แน่นอนคุณคิดว่าบุคคลนั้นในเมืองฉางอันจะเห็นด้วยกับเงื่อนไขของฉันหรือไม่จักรพรรดิหมิงขมวดคิ้วและคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดฟาบาทมันเป็นเพียงคำสัญญาหนานหมิงของข้าครองดินแดนตะวันออกเฉียงใต้หากฝ่าบาทไม่ประสงค์จะยอมแพ้จักรวรรดิถังจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีในการทำให้หนานหมิงสงบลงสัญญาแรก20ปีของจักรวรรดิถังพวกเขาจะไม่เห็นด้วยได้อย่างไรผู้บัญชาการของไบรท์กาวน์กาสกล่าวด้วยความเคารพถูกต้องจักรพรรดิหมิงพยักหน้าเล็กน้อยสิ่งที่เขาต้องการเป็นเพียงคำสัญญาจากคนในเมืองฉางอันมันไม่ได้มากเกินไปเลยจักรวรรดิถังไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธในเวลานี้รัฐมนตรีคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะถามว่าถ้าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยล่ะเมื่อสิ่งนี้ออกมาห้องถงใหญ่ก็เงียบลงทันทีแม้แต่การแสดงออกของจักรพรรดิหมิงก็มืดมนในทันทีไม่ตกลงฉันได้ให้สัมปทานมามากพอแล้วจักรพรรดิหมิงมองไปรอบๆถ้าจักรวรรดิถังไม่เห็นด้วยจริงๆฉันยอมสู้ตายดีกว่าแย่ที่สุดฉันจะหนีไปต่างประเทศและไม่อยู่บนแผ่นดินใหญ่มีเกาะพ้นทะเลมากมายนับไม่ถ้วนด้วยทักษะการนำทางของฉันในหนานหมิงฉันสามารถพิชิตเกาะบางแห่งแล้วสร้างประเทศของตัวเองได้อะไรจะยากขนาดนี้คำพูดของจักรพรรดิหมิงเต็มไปด้วยอำนาจครอบงำอย่างแข็งแกร่งหนานหมิงอยู่ใกล้ทะเลและมักส่งเรือไปสำรวจทะเลแน่นอนว่าเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศบ้างแต่ในมุมมองของจักรพรรดิหมิงแม้ว่าจักรวรรดิถังจะมีตำนานศิลปะการต่อสู้แต่หนานหมิงก็ไม่มีทางออกในกรณีที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาจะละทิ้งดินแดนของราชวงศ์หมิงตอนใต้และหนีไปต่างประเทศแน่นอนถ้าเขามีทางเลือกจักรพรรดิหมิงจะไม่เลือกเส้นทางนี้ท้ายที่สุดแล้วชีวิตในต่างประเทศไม่ได้น่ารื่นรมเท่ากับชีวิตบนแผ่นดินใหญ่ในเวลานี้องครักษ์ของจักรพรรดิรีบเข้าไปในห้องโถงใหญ่หยุดที่หูของจักรพรรดิหมิงและกระซิบคำสองสามคำรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจักรพรรดิหมิงเขามองไปที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆในห้องถงใหญ่แล้วพูดว่าทูตของจักรวรรดิถังอยู่ที่นี่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ยินดังนั้นดวงตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นทันทีจักรวรรดิถังอาจส่งทูตไปหนานหมิงในเวลานี้เพื่อเรื่องนี้ให้เขาเข้ามาจักรพรรดิหมิงกล่าวเบาฮ่าฮ่า
อีกสักครู่ขันที่หลิวเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่จักรพรรดิหมิงขันที่หลิวประสานมือเล็กน้อยกับจักรพรรดิหมิงมันไม่ได้ให้ความเคารพและไม่สุภาพจนเกินไปคำตอบของจักรพรรดิถังคืออะไรจักรพรรดิหมิงขี้เกียจเกินกว่าจะพูดเรื่องไร้สาระและถามอย่างตรงไปตรงมาฟาบาทบอกฉันขันที่หลิวยืดหลังและมองดูจักรพรรดิหมิงโอ้จักรพรรดิหมิงมองดูขันที่หลิวด้วยความสนใจเจ้าหน้าที่ที่เหลือก็เงี่ยหูและตั้งใจฟังเช่นกันส่งก็ได้ขันที่หลิวมองไปรอบๆแล้วพูดว่าหรือตายทันทีที่ขันที่หลิวพูดจบห้องโถงใหญ่ทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบงันความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวค่อยๆปกคลุมทั่วทั้งห้องโถงใหญ่อย่างช้าๆหลังจากนั้นเป็นเวลานานจักรพรรดิหมิงค่อยๆลุกขึ้นมองลงไปที่ขันที่หลิวแล้วพูดทีละคำดีมากฉันไม่คาดคิดมาก่อนว่าจักรพรรดิถังจะกล้าดูถูกฉันแบบนี้จักรพรรดิหมิงโกรธมากหากจักรพรรดิถังปฏิเสธเขาอย่างมีไหวพริบมากกว่านี้เขาคงไม่โกรธขนาดนี้เนื่องจากจักรพรรดิถังไม่รู้ว่าอะไรดีสำหรับเขาฉันจึงไม่จำเป็นต้องสนใจความรู้สึกของเขาจักรพรรดิมิงบีบคำพูด 2-3 คำออกจากฟันของเขานำทองและเงินทั้งหมดในประเทศไปเทออกจากคลังของประเทศแล้วไปต่างประเทศกับฉันเมื่อจักรพรรดิหมิงชิงเอาทองคำและเงินทั้งหมดในเมืองหนานหมิงออกไปมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขณะนี้จักรพรรดิหมิงไม่สามารถสนใจเรื่องนี้ได้แล้วคุณล่ะจักรพรรดิหมิงมองดูขันที่หลิวอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าทหารรักษาพระองค์พาเขาลงไปฆ่าเขาซะทันทีที่เสียงของจักรพรรดิหมิงดังขึ้นร่างหลายร่างเข้าหาขันที่หลิวโดยไม่ส่งเสียงใดๆออร่าของบุคคลเหล่านี้อยู่ไกลเกินกว่าระดับหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาทั้งหมดคือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งระดับสูงสุดนับตั้งแต่การฟื้นตัวของกระแสพลังไม่เพียงแต่มีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งระดับสูงสุดหลายคนเกิดในวังจักรพรรดิถังเท่านั้นแต่ผู้ทรงอำนาจจำนวนมากก็เกิดในประเทศต่างๆเช่นกันคุณใบหน้าของขันที่หลิวซีดลงเขามีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งเท่านั้นเขาจะหยุดยั้งปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งระดับสูงสุดหลายคนได้อย่างไรขณะที่คันที่หลิวกำลังจะสู้ตายทันใดนั้นเขาก็นึกถึงสัญลักษณ์บนร่างกายของเขาจักรพรรดิถังขอให้เขานำโทเค็นออกมาหลังจากที่นานหมิงปฏิเสธและตอนนี้ก็ถึงเวลาชัดเจนแล้วแม้ว่าคันที่หลิวไม่รู้ว่าโทเค็นธรรมดาสามารถปิดกั้นมหาอำนาจมากมายของนานหมิงได้อย่างไรแต่คันที่หลิวก็ยังคงทำตามที่จักรพรรดิถังกล่าวช่วงเวลาถัดไปขันที่หลิวหยิบโทเค็นออกมาราวกับกำลังถือสมบัติล้ำค่าที่สุดและยกมันขึ้นเหนือหัวของเขาคุณกำลังทำตัวประมาทคุณคิดว่าเพียงโทเค็นสามารถช่วยชีวิตคุณได้หรือเปล่าร่องรอยของการเสียสีปรากฏบนใบหน้าของจักรพรรดิหมิงเขาอยากเห็นขันที่หลิวถูกทุบเนื้อบดภายใต้มือของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เกรดหนึ่งแห่งนั้นหมิงหลายคนเวงจู่ๆโทเค็นไม้มือของขันที่หลิวก็ระเบิดแสงออกมาราวกับดวงอาทิตย์สักบนท้องฟ้าสว่างสวยและสว่างจ้าส่องสว่างไปทั่วพระราชวังอิมพีเรียลหนานหมิงในขณะนั้นโลกทั้งโลกดูเหมือนจะหยุดหมุนในสายตาของทุกคนพวกเขาเห็นร่างสูงอย่างไม่มีใครเทียบค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆราวกับว่าเขากำลังมองพวกเขาจากระยะไกลนี่คือจักรพรรดิหมิงรู้สึกเพียงว่ามือและเท้าของเขาเย็นเฉียบราวกับว่าเขาตกลงไปในเหวบทที่183พระราชวังอิมพีเรียลหนานหมิงพระราชวังอิมพีเรียลมีความสง่างามทหารองครักษ์ของจักรพรรดิหลายคนลาดตระเวนไปมาด้วยสายตาที่เฉียบคมคนที่เพิ่งเข้าไปเฝ้าพระองค์น่าจะเป็นทูตของจักรวรรดิถังใช่ไหมองครักษ์ของจักรพรรดิลดเสียงลงและถามด้วยความระมัดระวังนอกจากทูตของจักรวรรดิถังแล้วมีใครอีกบ้างที่จะได้เห็นฝ่าบาทในเวลานี้องครักษ์ของจักรพรรดิอีกคนที่อยู่ข้างๆเขามองไปรอบๆและตอบอย่างไม่เป็นทางการดังนั้นมันเป็นอย่างนั้นราชองครักษ์ที่เพิ่งพูดพยักหน้าเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและพูดด้วยน้ำเสียงกังวลฉันคิดว่าทูตของจักรวรรดิถังกำลังซ่อนรัศมีของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งถ้าเราปล่อยให้เขาเข้าไปเฝ้าฝ่าบาทจะเป็นอย่างไรถ้าเขามีเจตนาชั่วร้ายและต้องการลอบสังหารฝ่าบาทลอบสังหารองครักษ์ของจักรพรรดิอีกคนหนึ่งอ้าปากค้างเผยให้เห็นรอยยิ้ม
คุณไม่รู้ความหมายของฝ่าพระบาทตอนนี้ฝ่าบาทมีผู้มีอำนาจมากมายอยู่รอบตัวเขามีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดระดับหนึ่งมากกว่าหนึ่งคนหากเป็นเพียงปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งอยากจะลอบปลงพระชนฝ่าพระบาทก็เท่ากับความฝันของคนโง่การแสดงออกของผู้พิทักษ์นั้นเด็ดเดี่ยวและเด็ดเดี่ยวและเขาก็มั่นใจอย่างแน่นอนจักรวรรดิถังมีตำนานแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะโจมตีฝ่าบาทจากที่ห่างไกลนับหมื่นไมล์นานมิงของฉันครอบครองดินแดนตะวันออกเฉียงใต้และมีทหารนับล้านจักรวรรดิถังจะรังแกเราตามใจชอบได้อย่างไรใบหน้าของยามเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งในขณะที่เขาพูดทีละคำองครักษ์ของจักรพรรดิที่พูดก่อนก็ตกใจและรู้สึกว่านานมิงเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามขณะนี้ความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวมาจากห้องโถงใหญ่และปกคลุมพระราชวังอิมพีเรียนนานหมิงทั้งหมดทันทีภายใต้แรงกดดันนี้องครักษ์ของจักรพรรดิสาวใช้ประจำวังและขันทีทั้งหมดคุกเข่าลงบนพื้นราวกับว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับพลังของสวรรค์นี่คือทหารองครักษ์ทั้งสองที่กำลังพูดคุยกันต่างตกตะลึงพวกเขามองไปที่ห้องโถงที่จักรพรรดิหมิงไม่เชื่อภายในห้องโถงใหญ่จักรพรรดิหมิงซึ่งแต่เดิมมองดูขันทีริวราวกับว่าเขากำลังมองดูคนตายดูราวกับว่าเขาเห็นผีในขณะนี้เจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารคนอื่นๆต่างก็เห็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำในชีวิตเช่นกันโทเคนที่ขันทีหลิวถือไว้สูงก็ส่องแสงเจิดจ้าท่ามกลางแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีร่างหนึ่งนั่งขัดสมาธิมองดูพวกเขาจากระยะไกลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบูมความกดดันอันมหึมาปกคลุมพระราชวังอิมพีเรียนตั้งแต่จักรพรรดิหมิงไปจนถึงเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารทุกคนคุกเข่าลงราวกับว่าพวกเขาทนไม่ได้แม้แต่การจ้องมองของร่างนี้คุณคือจักรพรรดิหมิงตกตะลึงเขาพูดตะกุกตะกักพูดไม่ออกเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่าเหรียญในมือของขันทีหลิวจะเปล่งประกายและแวววาวขนาดนี้มันเป็นตำนานของอาณาจักรถังเหรอในชั่วพริบตาจักรพรรดิหมิงเดาอะไรบางอย่างได้และหัวใจของเขาก็สั่นสะท้านนี่คือผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ระดับตำนานใช่ไหมปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งระดับสูงสุดหลายคนที่อยู่ถัดจากจักรพรรดิหมิงคุกเข่าและก้มศีรษะไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นเดิมทีด้วยความช่วยเหลือจากการฟื้นตัวของกระแสพลังเขาก้าวเข้าสู่อาณาจักรของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดหนึ่งและคิดว่าเขายืนอยู่ที่จุดสูงสุดของโลกแล้วแม้ว่าเขาจะยังด้อยกว่าตำนานมากแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถเงยหน้าขึ้นมองได้เล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงการมองดูตำนานแห่งจักรวรรดิถังพวกเขาทนไม่ได้แม้แต่เงาของอีกฝ่ายที่อยู่ห่างออกไปนับหมื่นไมล์ช่องว่างใหญ่เกินไปมันใหญ่มากจนมดอยากแงนหน้ามองท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เมื่อเทียบกับความตกใจและความกลัวของคนอื่นๆในห้องโถงใหญ่คันที่หลิวก็ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงนั่นคือคุณลุงอิมพีเรียลคันที่หลิวรู้สึกยินดีอย่างยิ่งและโค้งคำนับลึกลงไปในเงาทันทีท่ามกลางแสงอันไม่มีที่สิ้นสุดที่โผล่ออกมาจากสัญลักษณ์ในขณะนี้โทเคนไม่จำเป็นต้องถือคันที่หลิวอีกต่อไปมันลอยอยู่ในอากาศด้วยตัวมันเองคุณกล้าปฏิเสธเหรอซูชินค่อยๆเดินออกจากแสงอันไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นเพียงสัมผัสเล็กน้อยของเดอะเวนเซนส์ที่เขาวางไว้บนโทเคนแม้ว่าพลังของมันจะด้อยกว่าร่างกายที่แท้จริงของเขามากแต่ก็ไม่มีปัญหาในการปราบปรามพระราชวังอิมพีเรียนนานหมิงถ้าเจ้าปฏิเสธก็ไปลงนรกซะซูชินมองไปที่จักรพรรดิหมิงแล้วค่อยๆ ยกมือขวาขึ้นในขณะนี้จักรพรรดิหมิงรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาสั่นสะท้านถึงขีดสุดแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดตรงหน้าเขาทำให้เขากดดันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ไม่ใช่แรงกดดันจากระดับพลังแต่เป็นแรงกดดันจากแก่นแท้ของชีวิตจักรพรรดิหมิงรู้ทันทีว่าหากเขายังคงเงียบต่อไปเขาคงจะไม่ต้องพูดอีกเลยท่านฉันมีเรื่องจะพูดจักรพรรดิหมิงสูดหายใจลึกและตะโกนว่าเนื่องจากท่านได้ลงมือปฏิบัติแล้วท่านคงเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเห็นจักรวรรดิทั้งรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวแต่โลกนี้กว้างใหญ่แม้ว่าจะมีตำนานอย่างท่านพนักท่านก็ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลายทศวรรษกว่าที่จักรวรรดิถังจะรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวซูชินหยุดกดมือขวาแล้วมองดูจักรพรรดิหมิงด้วยความสนใจเมื่อเห็นสิ่งนี้จักรพรรดิหมิงก็มีความสุขเล็กน้อยและพูดต่อทันทีแต่ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันสามารถช่วยจักรวรรดิถังได้อย่างน้อยมันก็ใช้เวลาไม่นานสำหรับจักรวรรดิถังในการรวมอาณาจักรหมิงจักรพรรดิหมิงพูดอย่างรวดเร็วด้วยเกรงว่าซูชินจะตบเขา
าณาจักรหมิงครอบครองทางตะวันออกเฉียงใต้และสถานการณ์ในอาณาเขตของตนมีความซับซ้อนถ้าไม่ใช่เพราะการปราบปรามของจักรพรรดิหมิงมันคงอยู่ในความสับสนวุ่นวายดังนั้นหากจักรพรรดิหมิงเต็มใจที่จะเริ่มจัดกองกำลังจำนวนมากสำหรับจักรวรรดิถังคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่จักรวรรดิถังในการพิชิตหนานหมิงนี่เป็นสาเหตุที่จักรพรรดิหมิงกล้าเสนอเงื่อนไขเมื่อเขารู้ว่าจักรวรรดิถังมีตำนานศิลปะการต่อสู้เช่นซูฉีนอเพราะจักรพรรดิหมิงมีคุณค่าเพียงพอเป็นอย่างนั้นเหรอดวงตาของซูฉินสงบลงและเขาพูดเบาๆน่าเสียดายคุณคิดสูงเกินไปทันทีที่เขาพูดจบทันใดนั้นร่างของจักรพรรดิหมิงก็สั่นไหวจากนั้นเขาก็กลายเป็นผงและหายไปยอมจำนนหรือตายเลือกเอาเองหลังจากสังหารจักรพรรดิหมิงด้วยความคิดแล้วซูฉินก็มองไปที่คนอื่นๆในห้องถงหลังจากทิ้งคำพูดเหล่านี้ร่างของเขาก็หายไปและแสงอันไม่มีที่สิ้นสุดก็มาบรรจบกันเป็นสัญลักษณ์เรายอมแพ้ฉันเต็มใจยื่นฝ่าบาทอย่าฆ่าข้าเลยเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างหวาดกลัวจนหมดสติพวกเขาคุกเข่าลงบนพื้นและร้องให้ถึงคันทีหลิวหรือพูดให้ถูกคือถึงสัญลักษณ์ที่อยู่ในมือของคันทีหลิวแม้แต่มดก็ยังลากชีวิตของพวกเขาออกไปไม่ต้องพูดถึงเจ้าหน้าที่เหล่านี้ซึ่งมีตำแหน่งสูงสูงหลังจากที่ได้เห็นจักรพรรดิหมิงกลายเป็นความว่างเปล่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ไม่กล้าคิดที่จะขัดขืนบางที่อาจมีเจ้าหน้าที่ที่พักดีอยู่บ้างแต่ตอนนี้สถานการณ์โดยรวมหายไปแล้วหากพวกเขากล้าที่จะต่อต้านต่อไปผลลัพธ์จะไม่เพียงแต่จักรพรรดิหมิงจะกลายเป็นผงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงราชวงศ์หนานหมิงทั้งหมดด้วย1วันต่อมาจักรพรรดิองค์ใหม่แห่งหนานหมิงขึ้นครองบัลลังก์และส่งจดหมายยอมจำนนต่อจักรวรรดิถังทันทีเขาเต็มใจที่จะยอมจำนนต่อการปกครองของจักรวรรดิถังตลอดไปในเวลาเดียวกันอีก6ประเทศรวมทั้งเพลงเหนือและทูโบยื่นหนังสือยอมแพ้เกือบจะพร้อมกันและไม่กล้าสร้างเงื่อนไขใดๆอีกต่อไปภายใต้การปรับปรามของอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งจักรพรรดิหมิงและกษัตริย์องค์อื่นๆไม่กล้าต่อต้านเลยสำหรับความมั่นใจที่พวกเขามีและคุณค่าที่พวกเขาแสดงออกมามันไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงหากพวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาจะเลือกใครสักคนที่พร้อมจะยอมจำนนเป็นจักรพรรดิราชวงศ์ของทั้ง6ประเทศมีลูกมากมายและมักจะมีบางคนที่ไม่มีกระดูกสันหลังบทที่184พระราชวังจักรพันดิถังภายในวัดชีวิตยาวจักรพรรดิแห่งถังฟังรายงานของคันทีหลิวและใจของเขาก็สับสนวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคันทีหลิวบอกว่าเมื่อจักรพรรดิหมิงกำลังจะลงมือจู่ๆเงาของซูฉินก็เดินออกจากโทเค็นซึ่งน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นอีกพี่สามแข็งแกร่งขนาดไหนหลังจากนั้นไม่นานจักรพรรดิถังก็ถอนหายใจเบาๆและพึมพำกับตัวเองถ้าซูฉินสังหารอาจารย์ประจำจักรวรรดิของจักรวรรดิเหมิงหยวนและกวาดล้างทหาร5ล้านคนด้วยความคิดมันก็คงจะเข้าใจได้ท้ายที่สุดแล้วตั้งแต่สมัยโบราณบันทึกที่เหลืออยู่เกี่ยวกับตำนานก็คือพวกเขาไม่กลัวกองทัพตราบใดที่ตำนานมีเวลาเขาก็สามารถทำลายกองทัพได้ไม่ว่ากองทัพจะใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ตอนนี้ซูฉินนั่งอยู่ในพระราชวังอิมพีเรียนแต่เขาสามารถปราบปรามทั้ง6ประเทศจากที่ห่างไกลนับหมื่นไมล์และทำให้พวกเขาคงคำนับและยอมจำนนวิธีการประเภทนี้ไม่เคยมีมาก่อนท่านลุงจักรพรรดิเขาคันที่หลิวกลืนน้ำลายและพูดด้วยน้ำเสียงตกใจว่าฉันเกรงว่าเขาจะอยู่ยงคงกระพันในโลกนี้ได้จริงๆผู้ไม่แพ้ใครในโลกจักรพรรดิถังเงียบอยู่ยงคงกระพันในโลกตลอดยุคสมัยไม่มีตำนานอรหันต์คนใดเทียบได้กับซูฉินอย่างไรก็ตามเมื่อพี่ชายคนที่3ลงมือทั้ง6ประเทศจะไม่กล้าเล่นกลอีกต่อไปและจะยอมแพ้ทั้งหมดจักรวรรดิถังจะรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวจักรพรรดิถังยิ้มและพูดอย่างตื่นเต้นขอแสดงความยินดีด้วยฝ่าบาทคันที่หลิวคุกเข่าลงกับพื้นทันทีและโค้งคำนับไม่จำเป็นต้องแสดงความยินดีกับฉันการรวมโลกเข้าด้วยกันแทบไม่เกี่ยวข้องกับฉันเลยถ้าไม่ใช่เพราะพี่สามฉันคงทำไม่ได้แม้ว่าฉันจะมีเวลาอีก100ปีก็ตามจักรพรรดิถังสายหัวแล้วกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของซูฉินไม่ต้องพูดถึง6ประเทศแม้แต่ประเทศเล็กๆก็คงไม่ยอมจำนนโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อข่าวแพร่กระจายจากจักรวรรดิถังทั้งโลกก็ตกตะลึงเป็นเวลาหลายร้อยปีที่ประเทศต่างๆถูกแบ่งแยกและขัดแย้งกันทำให้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนต้องทนทุกข์ทรมานตอนนี้โลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้คนอย่างน้อยที่สุดพวกเขาไม่ต้องกังวลว่าสงครามจะปะทุขึ้นเมื่อใดหรือจะถูกบังคับให้เกณฑ์ทหารหรือไม่
นอกจากนี้ด้วยการรวมเป็นหนึ่งของโลกไม่มีอุปสรรคอีกต่อไประหว่างประเทศต่างๆและมีการค้าขายร่วมกันสิ่งนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาของโลกเมื่อเทียบกับคนธรรมดาสามัญที่ตื่นเต้นแล้วราชวงศ์ดั้งเดิมของ6ชาติรู้สึกไม่ค่อยดีนักการยอมจำนนของทั้ง6ชาติก็เท่ากับสละสถานะกษัตริย์นับจากนี้ไปจะไม่มีราชวงศ์อื่นใดในโลกนอกจากกลุ่มจักรพรรดิแห่งถังแม้ว่าราชวงศ์ของทั้ง6ชาติจะยังคงใช้ชีวิตอย่างสบายใจกับการสะสมในอดีตแต่สมาชิกราชวงศ์บางคนก็ไม่ยอมรับการสูญเสียสถานะราชวงศ์ของพวกเขาฟาบาททรงมอบตัวเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นคนทั้งประเทศก็ยอมจำนนด้วยความอัปยศอดสูดังกล่าวพวกเขาอาจละทิ้งอาณาเขตของตนและขยายออกไปนอกกำแพงเมืองจีนได้เช่นกันถูกต้องหากเราไปไกลกว่ากำแพงเมืองจีนอย่างน้อยเราก็สามารถสร้างประเทศของเราใหม่และรักษาสถานะราชวงศ์ของเราได้อย่างไรก็ตามการยอมจำนนก็เทียบเท่ากับการมอบชีวิตของเราให้กับจักรวรรดิถังไม่เราต้องร่วมมือกันต่อต้านพระราชองค์การของจักรพรรดิและขอให้ฝ่าพระบาททรงเอาการยอมจำนนกลับคืนมาสมาชิกราชวงศ์หลายคนยังคงพูดคุยกันพวกเขาไม่พอใจอย่างมากกับการตัดสินใจยอมแพ้ในความเห็นของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาต้องการยอมแพ้จริงๆแต่พวกเขาควรปล่อยให้จักรวรรดิถังต้องชดใช้ไม่ควรยื่นมอบตัวโดยตรงเหมือนตอนนี้นี่คืออะไรเมืองจักรพรรดิของประเทศต่างๆยังไม่ถูกละเมิดกองทัพของประเทศต่างๆยังคงอยู่ในเขตแดนของพวกเขาเขาจะยอมแพ้โดยไม่ต้องต่อสู้ได้อย่างไรและเป็นการยอมแพ้อย่างสมบูรณ์ขนาดนี้เหรอเมื่อเสียงนี้ดังไปถึงหูของจักรพรรดิแห่งประเทศต่างๆพวกเขาก็หวาดกลัวมากจนใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดขอสตากษัตริย์ทิเบตตกใจและโกรธมากเขาเกือบจะบดถ้วยวายในมือของเขาเหล่าสาวกของราชวงศ์อิมพีเรียนกระจัดกระจายอยู่ในที่อื่นและไม่เคยมีประสบการณ์เป็นการส่วนตัวกับความกดดันที่มีอยู่ในโทเค็นที่ทูตของจักรวรรดิถังนำมาหากกษัตริย์แห่งทิเบตไม่ยอมแพ้โดยไม่ลังเลเขาก็คงจะเดินตามรอยเท้าของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งระดับสูงสุดหลายคนที่อยู่รอบตัวเขาร่างกายของเขาจะกลายเป็นผงและเขาจะต้องถูกทำลายล้างไปจนหมดสอบสวนสืบเรื่องให้ฉันคำพูดแบบนี้มาจากไหนกษัตริย์แห่งทิเบตโกรธมากในที่สุดสีหน้าของเขาก็มืดมนนอกจากนี้สมาชิกราชวงศ์ทุกคนที่พูดจาแบบนี้ควรได้รับไวน์อาบยาพิษหนึ่งแก้วด้วยหากเขาไม่เห็นสัญลักษณ์ที่ทูตของจักรวรรดิแทงนำมากษัตริย์แห่งทิเบตก็อาจมีความคิดแบบเดียวกับสมาชิกราชวงศ์เหล่านี้ที่เลวร้ายที่สุดเขาจะขยายออกไปเกินกำแพงเมืองจีนแม้ว่าเขาจะไม่สามารถจัดการกับตำนานของจักรวรรดิถังได้แต่เขาก็ยังซ่อนตัวได้แต่หลังจากประสบกับความน่ากลัวของโทเค็นอย่างชัดเจนแม้ว่ากษัตริย์ทิเบตจะมีความกล้าหาญถึง10เท่าเขาก็จะไม่มีความคิดที่ไร้สาระเช่นนั้นหลบหนีเกินกำแพงเมืองจีนเหรอเขาจะหนีไปได้อย่างไรเนื่องจากตำนานแห่งเมืองฉางอันสามารถสังหารพวกเขาได้จากระยะไกลนับหมื่นไมล์ด้วยโทเค็นแม้ว่าเขาจะหลบหนีเกินกำแพงเมืองจีนจริงๆจะมีประโยชน์อะไรและในเวลานี้ซู่ฉินซึ่งทำให้ประเทศต่างๆหวาดกลัวและไม่สบายใจกำลังเดินช้าๆบนเส้นทางสีเขียวของพระราชวังอิมพีเรียนเหตุผลที่ซูฉินช่วยจักรพรรดิทั้งปรับประเทศต่างๆก็เนื่องมาจากการฟื้นตัวของกระแสพลังสวรรค์และโลกจะนำมาซึ่งยุคอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในกรณีนี้จักรวรรดิทั้งจะขจัดอุปสรรคให้มากที่สุดและรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวสำหรับซูฉินมันจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้เช่นกันมิฉะนั้นหากพลังฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์และมหาอำนาจด้านศิลปะการต่อสู้เกิดขึ้นทีละคนมันจะทำให้ทั้ง6ประเทศมีความมั่นใจในการสร้างพันธมิตรและต่อสู้กับจักรวรรดิทั้งหากจักรวรรดิถังสามารถรับมือกับมันได้มันก็จะดีแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะซูฉินจะลงมือหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตซูฉินได้ปรับปรามประเทศต่างๆโดยตรงและดำเนินการเพียงครั้งเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วนในอนาคตพี่สามคุณแข็งแกร่งแค่ไหนซูเยหุนซึ่งอยู่ข้างๆซูฉินอดไม่ได้ที่จะถามทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาพี่ชายสองคนซูซุงโฮและซูเฉิงอยู่อดไม่ได้ที่จะเงี่ยหูและตั้งใจฟังในความเป็นจริงไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ทั้งโลกก็อยากรู้ว่าซูฉินแข็งแกร่งแค่ไหนขั้นแรกเขาสังหารอาจารย์ประจำจักรวรรดิเมงยูเอ็นซึ่งเป็นตำนานด้วยนิ้วเดียวจากนั้นเผ่าทหารเมงยูเอ็น5ล้านคนและสุดท้ายเขาก็แบ่งออกเป็น6คนและปราบปรามประเทศต่างๆในเวลาเดียวกันจากทหารนับหมื่นคนห่างออกไปหลายไมล์ซูฉินแข็งแกร่งแค่ไหนฉันได้อ่านหนังสือโบราณที่รวบรวมโดยจักรวรรดิถังแล้วและยังมีบันทึกของตำนานด้วยซู่เยหยุนกระซิบต
ำนานสามารถเพิกเฉยต่อกองทัพและต่อสู้กับ1ล้านคนได้แต่ถ้าพวกเขาต้องการทำลายทหาร5ล้านคนเช่นพี่3ก็จะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันแต่พี่3ใช้เวลาเพียงชั่วระยะเวลา1และยังมีการต่อสู้ระหว่างตำนานซึ่งแตกต่างจากศิลปะการต่อสู้ระดับ9ซึ่งสามารถกำหนดชีวิตและความตายได้ในไม่กี่กระบวนท่าตำนานเกี่ยวข้องกับพลังแห่งสวรรค์และโลกแม้ว่าฝ่ายหนึ่งได้เปรียบและสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้แต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะฆ่าอีกฝ่ายมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลามากในการค่อยๆทำลายพลังแห่งสวรรค์และโลกยิ่งซู่เยเว่หยุนพูดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งตกตะลึงและยิ่งเขารู้สึกว่าซูชินนั้นไม่อาจอย่างรู้ได้ฉันแข็งแกร่งแค่ไหนซูชินหยุดมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วพูดเบาๆฉันก็อยากรู้เหมือนกันบทที่185ในความเป็นจริงนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่มาเชเดโอซูชินใช้พละกำลังเต็มที่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในอดีตที่เชิงเขาแม่มดทางใต้เพื่อต้านทานหิมะถล่มซูชินถึงกับดึงพลังเล็กน้อยออกมาจากพระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมรดกของฝ่ามือของพระพุทธเจ้าในเวลานั้นซูชินไม่ได้อดกลั้นเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ซูชินจึงคว้าพลังชี้ระหว่างสวรรค์และโลกและในที่สุดก็ก้าวเข้าสู่อาณาจักรของพระอรหันต์ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามในเวลานั้นซูชินเป็นเพียงปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดหนึ่งและตอนนี้ซูชินก็เป็นพระอรหันต์ชั้นที่7บนสวรรค์แล้วช่องว่างระหว่างคนทั้งสองเปรียบเสมือนท้องฟ้ากับมดดังนั้นซูชินจึงไม่รู้จริงๆว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือแม้แต่ตำนานเช่นอาจารย์ของจักรพรรดิก็ไม่สามารถหยุดเขาจากการชี้นิ้วของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจได้ซูเยหยุนซูซองโฮและซูเฉิงหยูมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงบนใบหน้าของพวกเขาถ้าคนอื่นพูดแบบนี้พวกเขาจะไม่มีวันเชื่อแต่เป็นซูฉินที่พูดแบบนั้นหลังจากพูดคุยกันสักพักสองพี่น้องซูซุงโฮและซูเฉิงหยูก็วิ่งกลับไปที่พระราชวังตะวันออกเพื่อฝึกฝนต่อไปสำหรับซู่เยหวุนเขากลับไปที่พระราชวังคุนนิงการจุติของเทพเวอร์ยุ่งมากใน2วันนี้ดังนั้นฉันจึงไม่มีโอกาสลงชื่อเข้าใช้ซูฉินแต่คางของเขาดวงตาของเขาดูครุ่นคิดการปรับปรามสวรรค์และโลกในโลกถ้ำนั้นเหนือกว่าโลกมนุษย์มากแม้ว่าซูฉินจะอยู่ที่ชั้นสวรรค์ที่7แต่เขาไม่สามารถเดินทางได้หลายร้อยไมล์ในทันทีและในระดับหนึ่งโลกมนุษย์ในปัจจุบันที่มีการฟื้นตัวของแก่นแท้ของพลังปราณโลกได้เข้มข้นขึ้นได้ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปสู่โลกถ้ำแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ไม่มีผลกระทบต่อซูฉินเพราะความเร็วที่เขาแข็งแกร่งขึ้นนั้นเร็วกว่าการฟื้นตัวของ World Essence ชีซูฉินมาที่ด้านหน้าหอคอยดูดาวโดยไม่รู้ตัววันนี้มาลงชื่อเข้าใช้ที่นี่กันเถอะความคิดของซูฉินขยับและเขาก็พูดอย่างเงียบๆว่าระบบลงชื่อเข้าใช้ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จได้รับหมัดเทพสายฟ้า5ตัวหมัดเทพสายฟ้า5อันการแสดงออกของซูฉินแข็งตัวเล็กน้อยเทคนิคหมัดที่เกี่ยวข้องกับสายฟ้าความคิดของซูชินผันผวนขณะที่ความคิดหนึ่งคิดแล้วคิดเล่าก็แวบขึ้นมาในใจของเขาช่วงเวลาถัดไปความเข้าใจของซูชินเกี่ยวกับหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5ผสานเข้ากับจิตใจของเขาอีกสักครู่ซูชินค่อยๆลืมตาขึ้นและดูเหมือนว่าจะมีฟ้าร้องระเบิดในส่วนลึกของดวงตาของเขาระเบิดออกมาด้วยสายฟ้าหลายพันล้านดวงหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5ดึงพลังของฟ้าร้องและแปลงมันเป็นหมัดและฝ่ามือทุกการเคลื่อนไหวของหมัดนั้นเหมือนกับเทพเจ้าสายฟ้าที่ลงมาบนโลกมีพลังอันไร้ขอบเขตซู่ฉินมีความสุขมากหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5นี้เกือบจะเกินระดับของศิลปะการต่อสู้แล้วมันสามารถกระตุ้นพลังแห่งสายฟ้าได้เพียงจุดนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะจัดอันดับให้อยู่ใน100อันดับแรกของศิลปะการต่อสู้ของซู่ฉินตามความเข้าใจที่ระบบปลูกฝังหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5ถูกแบ่งออกเป็น5ระดับจากต่ำไปสูงพวกมันคือการต่อสู้น้ำเมฆโลกและสวรรค์ตามลำดับแม้ว่า4ระดับแรกจะน่ากลัวแต่ก็ยังยอมรับได้ฟ้าร้องที่เกิดขึ้นนั้นคล้ายกับสายฟ้าเท่านั้นแต่เมื่อมันมาถึงอาณาจักรสายฟ้าสวรรค์มันจะสามารถทำให้เกิดฟ้าร้องที่แท้จริงได้มันน่ากลัวเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้แน่นอนซูชินให้ความสำคัญกับเทคนิคหมัดนี้ไม่ใช่เพราะพลังของมันแม้ว่าหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5จะน่ากลัวแต่ก็มีศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ซูชินสามารถเทียบเคียงหรือปรับปรามได้สิ่งที่ซูชินสนใจจริงๆคือศิลปะลับในระดับสายฟ้าสวรรค์ของหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5
เมื่อหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5ได้รับการฝึกฝนจนถึงอาณาจักรสายฟ้าสวรรค์มันจะสามารถทำให้เกิดฟ้าร้องจริงๆและใช้มันเพื่อปรับแต่งร่างกายได้ศิลปะการขัดเกลาร่างกายสายฟ้าศิลปะการขัดเกลาร่างกายสายฟ้าดวงตาของซูชินเป็นประกายนับตั้งแต่เขาเข้าสู่สวรรค์ที่7ความก้าวหน้าของร่างกายของเขาเกือบจะหยุดลงไม่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายครั้งที่5มันยากมากที่จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยบางทีฉันอาจใช้ศิลปะการขัดกลาร่างกายสายฟ้าสายนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายของฉันและบรรลุการเปลี่ยนแปลงร่างงอกายครั้งที่5ได้ยิ่งซูชินคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรจิตใจของเขาก็ยิ่งสดใสขึ้นเท่านั้นหากเป็นนักศิลปะการต่อสู้ธรรมดาธรรมดาแม้แต่ตำนานศิลปะการต่อสู้พวกเขาจะระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเกิดฟ้าร้องตำนานศิลปะการต่อสู้ไม่กลัวฟ้าร้องธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าตำนานศิลปะการต่อสู้ลดการป้องกันทางกายภาพของเขาลงและปล่อยให้ฟ้าร้องเข้าสู่ร่างกายของเขาเขาคงจะหวาดกลัวฟ้าร้องเป็นตัวแทนของการทำลายล้างถ้ามันเข้าไปในร่างกายแม้แต่ร่างกายของตำนานศิลปะการต่อสู้ก็ยังพังทลายลงและเขาก็จะตายทันทีศิลปะลับในหมัดเทพสายฟ้า5ตัวทำให้ผู้คนสามารถขัดเกลาร่างกายของตนด้วยสายฟ้าได้เพราะมันจะทำให้ฟ้าร้องที่เข้าสู่ร่างกายอ่อนลงอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคนิคหมัดเพื่อที่จะได้บรรลุผลของการขัดเกลาร่างกายอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5ก็เตือนผู้ฝึกฝนรุ่นหลังว่าเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ขัดเกลาร่างกายของพวกเขาด้วยฟ้าร้องเว้นแต่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายแม้ว่าเทคนิคหมัดจะอ่อนแอลงแต่พลังแห่งสายฟ้าก็น่ากลัวขนาดไหนหากพวกเขาไม่ระวังแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตายร่างกายของพวกเขาก็จะเสียหายและพวกเขาจะไม่สามารถดีขึ้นได้ตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เรียกว่าเหล่านี้ไม่ใช่อะไรสำหรับซูชินร่างกายของซูชินผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว4ครั้งและอยู่ไกลเกินกว่าตำนานศิลปะการต่อสู้อื่นๆเมื่อรวมกับความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของการเกิดเนื้อและเลือดเว้นแต่ซูชินจะดำดิ่งลงสู่ทะเลสายฟ้าก็จะไม่มีปัญหาหากฉันต้องการปรับแต่งร่างกายด้วยสายฟ้าอย่างน้อยฉันก็ต้องมีหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5ที่ระดับสายฟ้าสวรรค์ความคิดของซูชินเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วซูชินได้เข้าถึงหมัดเทพสายฟ้าสวรรค์ที่ระดับสายฟ้าสวรรค์แล้วเมื่อระบบปลูกฝังมันข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวก็คือแม้ว่าซูชินจะไปถึงระดับสายฟ้าสวรรค์ของหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5แล้วแต่ร่างกายของเขาก็ไม่คุ้นเคยกับหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5แต่นี่เป็นเรื่องง่ายที่จะแก้ไขซูชินเพียงแค่ต้องใช้เวลาสักพักเพื่อฝึกฝนหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5เท่านั้นสำหรับส่วนที่เหลือเป็นการดีที่สุดที่จะปรับแต่งร่างกายของเขาด้วยฟ้าร้องเมื่อมีเมฆดำรวมตัวกันเมื่อพลังแห่งฟ้าร้องระหว่างสวรรค์และโลกรวมตัวกันร่างกายจึงจะถูกกระตุ้นในระดับที่มากขึ้นและบรรลุผลของการกลั่นกรองสายฟ้าเมฆดำซูชินคิดกับตัวเองโดยปกติแล้วอากาศแบบนี้จะมาทุกๆ10วันหรือครึ่งเดือนซูชินจำเป็นต้องอดทนรอเพียงไม่กี่วันเท่านั้นถัดไปนอกเหนือจากการควบแน่นดินแดนไมโครอย่างต่อเนื่องแล้วซูชินยังคงทำความคุ้นเคยกับหมัด5สายฟ้าต่อไปการดำรงอยู่ของผู้สร้างหมัดสายฟ้าทั้ง5นั้นเห็นได้ชัดว่ามาถึงระดับตำนานแล้วและถึงระดับที่ลึกที่สุดของระดับตำนานแล้วไม่เช่นนั้นระดับตำนานธรรมดาจะกล้าคิดเรื่องฟ้าร้องได้อย่างไรดังนั้นในขณะที่ซูชินกำลังทำความคุ้นเคยกับหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5ความเข้าใจทุกประเภทก็พลุ่งพล่านเข้ามาในจิตใจของเขาราวกับว่าซูชินได้กลายเป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงในขณะที่เขาปลดปล่อยหมัดเทพสายฟ้า5ดวงอีกครั้งทีละขั้นซึ่งทำให้โลกตกตะลึงในที่สุดไม่กี่วันต่อมาเมืองฉางอันถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำและพายุกำลังก่อตัวราวกับว่าฝนกำลังจะตกตอนนี้ซูชินยืนอยู่เหนือเมืองฉางอานและมองขึ้นไปที่เมฆดำมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉีกสายฟ้าสีฟ้าอ่อนแวบวาบผ่านมาและมันเดินทางหลายพันไมล์ในพริบตาเดียวระเบิดออกมาด้วยพลังทำลายล้างเมื่อเปรียบเทียบกับสวรรค์และโลกแล้วพลังของแต่ละบุคคลนั้นไม่มีในสำคัญเลยซูชินถอนหายใจเบาๆและท่าทางของเขาก็เคร่งขรึมเล็กน้อยเขาค่อยๆยกมือขวาขึ้นกำฝ่ามือแน่นและชกไปข้างหน้าเบาๆบูมแป๊บเดียวร่องรอยของฟ้าร้องที่น่าสะพรึงกลัวรวมตัวกันปะทะกันและยืดเยื้อระหว่างหมัดของซูชินบทที่186ดังก้องซูชินชกหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5อย่างต่อเนื่องด้วยหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5ที่อาณาจักรสายฟ้าสวรรค์เขาดึงดูดพลังสายฟ้าทันทีอืม
การแสดงออกของซูชินเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขารู้สึกได้ว่าในขณะที่สายฟ้ายังคงพุ่งเข้ามาในร่างกายของเขาร่างกายของเขาค่อยๆมึนงงราวกับว่ามีมดนับพันล้านตัวแทะเขาอยู่ตลอดเวลาร่างกายของฉันแข็งแกร่งขึ้นซูชินตกตะลึงและความสุขปรากฏบนใบหน้าของเขาเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างกายของเขาซึ่งนิ่งอยู่นั้นจริงๆแล้วดีขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงอีกสักครู่ซูชินได้ปรับตัวเข้ากับระดับสายฟ้าที่เข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์มันช้าเกินไปช้าเกินไปซูชินส่ายหัวและขมวดคิ้วเล็กน้อยหากร่างกายของเขาดีขึ้นอย่างช้าๆด้วยความเร็วนี้เขาก็สามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงครั้งที่5ได้สำเร็จแต่นั่นอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ทศวรรษท้ายที่สุดแล้วการปรับปรุงนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีฝนตกและมีฟ้าผ่ารวมตัวเท่านั้นและสภาพอากาศเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวใน 2-30 วันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ซูชินก็เงยหน้าขึ้นมองเมฆดำมืดบนท้องฟ้าด้วยร่างกายของฉันแม้ว่าหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5จะทำให้มันอ่อนแอลงมันก็คงจะดีที่จะต้านทานสายฟ้าได้นอกจากนี้ฉันยังมีความสามารถในการเกิดใหม่ของเนื้อหนังดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องระมัดระวังมากนักความคิดของซูชินผันผวนเดิมทีเขาจะปรับตัวสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะคิดถึงสิ่งอื่นและก้าวต่อไปด้วยศิลปะการชำระล้างร่างกายสายฟ้าแต่ตอนนี้ซูชินรู้แล้วว่าขีดจำกัดของศิลปะการชำระล้างร่างกายสายฟ้าอยู่ที่ไหนศิลปะการชำระล้างร่างกายทันเดอร์นั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันเลยไม่จำเป็นต้องปรับตัวเลยซูชินหยุดหมัดเทพสายฟ้าทั้ง5และเงยหน้าขึ้นมองเมฆดำมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเข้าสู่เมฆมืดโดยตรงและดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายของศิลปะการชำระล้างร่างกายทันเดอร์บูมซูชินกลายเป็นสายฟ้าและพุ่งเข้าไปในเมฆดำโหสายฟ้าระเบิดและพุ่งออกมาราวกับมังกรและงูฮ่าฮ่าฮ่าแบบนั้นมากกว่าครับดวงตาของซูชินลุกเป็นไฟเมื่อรู้สึกถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของร่างกายของเขาเขาจึงเริ่มแสดงหมัดเทพสายฟ้า5ครั้งอีกครั้งในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับที่ซูชินรีบวิ่งเข้าไปในเมฆมืดและใช้ศิลปะการชำระล้างร่างกายทันเดอร์ชายคนหนึ่งในชุดคลุมสีน้ำเงินค่อยๆเดินเข้าไปในเมืองฉางอันนี่คือเมืองหลวงของจักรวรรดิถังใช่ไหมชายชุดน้ำเงินไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตำนานศิลปะการต่อสู้ที่กลับมาจากต่างประเทศในช่วงเวลานี้ชายชุดน้ำเงินเดินไปรอบๆทวีปอย่างคร่าวๆและได้เรียนรู้ว่าจักรวรรดิถังเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกดังนั้นหากชายชุดน้ำเงินต้องการควบคุมทวีปใต้เท้าของเขาวิธีที่ง่ายที่สุดคือการควบคุมจักรวรรดิถังท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นตำนานศิลปะการต่อสู้แต่ก็เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะสร้างกองกำลังที่สามารถกวาดล้างแผ่นดินใหญ่ได้ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมไม่เพียงแค่เข้ายึดครองอาณาจักรถังโดยตรงล่ะมันจะง่ายและเรียบง่ายนี่คือจุดประสงค์ของการมาเยือนฉางอันของชายชุดน้ำเงินส่วนจักรวรรดิถังจะเห็นด้วยหรือไม่ชายชุดน้ำเงินไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำในความเห็นของเขาในฐานะตำนานศิลปะการต่อสู้จากต่างประเทศที่ซึ่งศิลปะการต่อสู้เจริญรุ่งเรืองเขาต้องการเข้าสู่อาณาจักรถังอีกฝ่ายต้องปฏิเสธความสามารถอะไรว่ากันว่าอาณาจักรถังได้ให้กำเนิดตำนานแล้วชายชุดน้ำเงินคิดอย่างเมอลอยในช่วงเวลานี้ของการเดินทางรอบทวีปเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างน้อยเขาก็ได้ยินข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับตำนานในเมืองฉางอันในข่าวลือที่ชายชุดน้ำเงินได้ยินตำนานในเมืองฉางอันสามารถทำลายสวรรค์และโลกได้ด้วยการยกมือของเขาและพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็เหมือนกับเทพเจ้าคือกลุ่มคนโง่ปฏิบัติต่อตำนานใหม่อย่างไม่เป็นทางการในฐานะเทพตมตะร่องรอยของการดูถูกปรากฏบนใบหน้าของชายชุดน้ำเงินศิลปะการต่อสู้เจริญรุ่งเรืองในต่างประเทศแม้ว่าตำนานจะหายากแต่ก็มีหลายสำนักในนิกายหลักและนอกเหนือจากนิกายหลักแล้วยังมีผู้ฝึกฝนตำนานอันธพาลอีกมากมายมันจะเป็นอย่างไรเช่นอาณาจักรถังที่มีตำนานเพียงคนเดียวถือกำเนิดทุกๆ 2-300 ปีแต่แม้กระทั่งการดำรงอยู่ของผู้นำนิกายหลักๆก็ไม่กล้าเปรียบเทียบตัวเองกับเทพเจ้าเส้นทางสู่ตำนานนั้นยากลำบากนิกายหลากหลายแห่งควบคุมทรัพยากรศิลปะการต่อสู้แต่ถึงอย่างนั้นตำนานส่วนใหญ่ในนิกายหลักเหล่านี้ก็หยุดอยู่ที่สวรรค์ที่3ขณะที่ชายชุดน้ำเงินเดินเขาคิดในใจอย่างไรก็ตามตำนานแห่งจักรวรรดิถังนี้สามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานในทวีปที่แห้งแล้งนี้ได้เห็นได้ชัดว่าเขามีความสามารถและความเข้าใจอยู่บ้าง
ชายชุดน้ำเงินพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงการยืนยันก่อนที่จะฟื้นตัวของกระแสหยวนชีหยวนชีในทวีปนี้ขาดแคลนและแทบไม่มีโอกาสทางจิตวิญญาณเลยเพื่อให้สามารถก้าวต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่วิธีการเกือบทั้งหมดถูกตัดขาดไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นเพียงแค่ความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันกระแสก็น่ายกย่องหากฉันพบกับตำนานนี้ในภายหลังฉันอาจไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาหากอีกฝ่ายเต็มใจติดตามฉันฉันสามารถให้โอกาสเขาได้ชายชุดน้ำเงินคิดในใจตั้งแต่ต้นจนจบชายชุดน้ำเงินไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีพลังเพียงพอที่จะฆ่าอีกฝ่ายหรือไม่สำหรับผู้ชายชุดน้ำเงินเขามาจากต่างประเทศที่ซึ่งศิลปะการต่อสู้เฟื่องฟูที่นั่นไม่ว่าจะเป็นศิลปะลับหรือนิมิตเขาไม่รู้ว่ามันดีกว่าทวีปนี้มากแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงว่าชายชุดน้ำเงินได้เข้าถึงสวรรค์ชั้นที่3ของอาณาจักรแห่งตำนานแล้วแม้แต่ในต่างประเทศเขาก็ถือเป็นโรงไฟฟ้ารองจากผู้อาวุโสและผู้พิทักษ์ของนิกายที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นเขาไม่สามารถจัดการกับชาวมิติเคอร์เรมจากสถานที่เล็กๆได้อย่างไรแต่ทำไมฉันถึงไม่รู้สึกถึงออร่าของตำนานนั้นเลยจนกระทั่งตอนนี้ชายชุดน้ำเงินขมวดคิ้วทันทีเป็นไปได้ไหมว่าอีกฝ่ายไม่อยู่ที่นี่แต่จากไปแล้วชายชุดน้ำเงินเดาในใจลืมมันซะตรงไปที่จักรพรรดิแห่งวังถังไม่ว่าตำนานจะมีหรือไม่ก็ตามฉันจะปรับปรามโดยตรงด้วยกำลังสูงสุดเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ชายชุดน้ำเงินก็หันหลังแล้วเดินไปหาจักรพรรดิแห่งวังถังด้วยความแข็งแกร่งของชายชุดน้ำเงินจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะหลีกเลี่ยงกองทัพต้องห้ามที่ลาดตระเวนอยู่ในเวลาไม่ถึงชั่วครู่ชายชุดน้ำเงินก็เข้ามาในวังแล้วช่วงเวลาถัดไปชายชุดน้ำเงินลุกขึ้นสู่ท้องฟ้าและยืนอยู่เหนือพระราชวังมองเห็นทั่วทั้งพระราชวังไม่เลวมีเกรดสูงสุด1อยู่ 2-3 ตัวชายชุดน้ำเงินตรวจตราสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาฮะมีร่างกายที่มีเส้นเมริเดียนชัดเจนเหรอแม้ว่าเขาจะถูกนำไปวางไว้ต่างประเทศเขาก็ยังคงสามารถเข้าร่วมนิกายที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นได้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของชายชุดน้ำเงินมุ่งความสนใจไปที่หลีหวานทันทีไม่เลวไม่เลวตามที่คาดไว้สำหรับสถานที่แห่งความขัดแย้งครั้งใหญ่ชายชุดน้ำเงินพอใจมากเหตุใดจึงมีสถานที่ที่ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันไม่สามารถทะลุทะลวงได้ชายชุดน้ำเงินดูเหมือนจะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างและมองไปในทิศทางของพระราชวังตะวันออกการก่อตัวของสวรรค์และโลกชายชุดน้ำเงินพึมพำกับตัวเองดูเหมือนว่าตำนานกำลังซ่อนตัวอยู่ในรูปแบบสวรรค์และโลกไม่น่าแปลกใจเลยที่ฉันไม่รู้สึกถึงรัศมีของเขาเมื่อชายชุดน้ำเงินพร้อมที่จะทำลายรูปแบบสวรรค์และโลกแล้วปรับปรามตำนานของจักรวรรดิถังและให้โอกาสอีกฝ่ายยะติดตามเขาหัวลาลาฝนตกลงมาทีละหยดอย่างต่อเนื่องสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นปรากฏบนร่างของชายชุดน้ำเงินปิดกั้นฝนทั้งหมดที่อยู่ข้างนอกฝนตกเหรอชายชุดน้ำเงินเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าโดยไม่รู้ตัวและมองดูท้องฟ้าที่มีเมฆมากอย่างไรก็ตามท่าทางสงบของชายชุดน้ำเงินหยุดนิ่งทันทีขณะที่เขามองดูเธอภายใต้การจ้องมองอย่างตกตะลึงของชายชุดน้ำเงินเขาเห็นว่าในส่วนลึกของเมฆดำมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีร่างที่พร่ามัวกำลังชกต่อยทีละหมัดอย่างต่อเนื่องหมัดแต่ละครั้งมีสายฟ้าจำนวนมากพันกันและชนกันเปล่งแสงออกมาจำนวนนับไม่ถ้วนร่างที่พร่ามัวนั้นเหมือนกับเทพเจ้าสายฟ้าที่กำลังลงมาสาธิตวิชาหมัดในทะเลสายฟ้าเป็นการส่วนตัวรัศมีของอย่างผู้สูงสุดพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คืออะไรชายชุดน้ำเงินตกตะลึงทันทีและตัวสั่นไปทั้งตัวบทที่187เมืองฉางอานชายในชุดคลุมสีน้ำเงินตกตะลึงและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในเมฆดำมืดมีสายฟ้าแลบอยู่ทุกคนทุกแห่งแม้ว่าจะเป็นตำนานที่สามารถบินไปบนท้องฟ้าและขุดลงไปในดินได้หากพวกเขารีบเข้าไปพวกเขาก็จะถูกทำลายล้างแม้แต่ชายในชุดคลุมสีน้ำเงินก็ไม่กล้าเข้าใกล้เมฆดำด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพราะกลัวว่าจะถูกสายฟ้าโจมตีและทำลายสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่ในขณะนี้สิ่งที่ชายในชุดคลุมสีน้ำเงินใฝ่ฝันคือมีคนเข้าไปในเมฆดำไม่สนใจสายฟ้าและสาธิตวิชาหมัดหากสิ่งนี้แพร่กระจายไปยังโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศมันจะทำให้กลุ่มตำนานหวาดกลัวอย่างแน่นอนภาพลวงตาชายในเสื้อคลุมสีน้ำเงินปฏิเสธความคิดนี้ทันทีที่มันปรากฏในใจของเขาถ้าเป็นคนธรรมดาพวกเขาอาจจะมีอาการประสาทหลอนแต่เขาเป็นตำนานสวรรค์ชั้นที่3ที่มีแก่นแท้ฉีและจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบเขามีอาการประสาทหลอนได้อย่างไร
โลกนี้มีพระเจ้าอยู่จริงหรือชายในเสื้อคลุมสีน้ำเงินคิดอย่างรวดเร็วและรู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งทื่อในฐานะศิลปินศิลปะการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำนานพูดตามหลักเหตุผลศิลปะการต่อสู้ของเขามั่นคงและเขาเชื่อในตัวเองเท่านั้นไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่ฉากที่อยู่ตรงหน้าเขาน่าตื่นเต้นเกินไปเลขที่มันไม่ใช่พระเจ้าในขณะนี้ชายในเสื้อคลุมสีน้ำเงินดูเหมือนจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะเขาเห็นสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวครั้งแล้วครั้งเล่าหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของร่างที่คลุมเครืออย่างต่อเนื่องร่างที่คลุมเครือในเมฆมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เปรียบเสมือนหลุมดำที่กลืนกินทุกสิ่งและดูดซับสายฟ้าอย่างต่อเนื่องต่อหน้าร่างที่พร่ามัวสายฟ้าที่สามารถทำให้ตำนานธรรมดาถอยกลับไป3ก้าวนั้นเชื่อฟังอย่างยิ่งและไม่บ้าดีเดือดการปรับแต่งร่างกายสายฟ้านี่คือการปรับแต่งร่างกายสายฟ้าชายในชุดคลุมสีฟ้ากลืนน้ำลายและหัวใจของเขาก็สั่นสะท้านเป็นไปได้ไหมว่าหลอดคนนี้เป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของเรติออนชายในชุดคลุมสีน้ำเงินอดไม่ได้ที่จะคิดเรติออนเป็นหนึ่งในนิกายหลักในโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศและควบคุมทรัพยากรการเพาะปลูกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศจำนวนนับไม่ถ้วนว่ากันว่าวิธีการฝึกฝนหลักของเรติออนคือการควบคุมสายฟ้าและลงโทษในนามของสวรรค์ซึ่งน่ากลัวอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ชายในชุดคลุมสีน้ำเงินงงก็คือสาวกของเรติออนแม้แต่เจ้านิกายก็ควบคุมเพียงสายฟ้าเท่านั้นและไม่ได้กลืนกินมันแต่ไม่ว่าในกรณีใดในขณะนี้ร่างที่คลุมเครือยืนอยู่ในเมฆดำมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมีความคล้ายคลึงกับเรติออนในต่างประเทศมากที่สุดและชายในเสื้อคลุมสีน้ำเงินก็พึ่งพาได้เพียงเรติออนเท่านั้นไอบ้ากลุ่มของเรติออนไม่ได้ดูถูกนิกายเทียนจีมาตลอดหรือทำไมครั้งนี้คุณตอบสนองเร็วขนาดนี้ชายชุดน้ำเงินรู้สึกขมขื่นในใจเดิมทีเขาคิดว่าเนื่องจากเขาเป็นคนแรกที่มาถึงทวีปนี้เขาจึงสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เมื่อพลังงานต้นกำเนิดฟื้นตัวและสนามรบเผยให้เห็นถึงความพิเศษของมันเขาจะสามารถได้รับประโยชน์เพียงพอในเวลานั้นแม้ว่านิกายหลักในต่างประเทศจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเขาก็สามารถหลบหนีไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้ปฏิกิริยาของเรติออนเร็วกว่าเขาเสียอีกก่อนที่เขาจะก้าวเข้าสู่ทวีปนี้เรติออนอาจจะได้เข้าควบคุม The Empire of Tangแล้วตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรความคิดของชายชุดน้ำเงินผันผวนเมื่อเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่อย่างเรติออนไม่ว่าชายชุดน้ำเงินจะไม่เต็มใจแค่ไหนเขาก็ทำได้เพียงยอมรับเท่านั้นเมื่อผู้อาวุโสลงมาฉันจะยอมแพ้เราต่างก็เป็นตำนานในต่างประเทศดังนั้นแม้แต่เรติออนก็ไม่ควรทำให้เรื่องยากสำหรับฉันชายชุดน้ำเงินตัดสินใจและเตรียมที่จะรออย่างอดทนสักพักก่อนจะทักทายผู้อาวุโสเรทีออนผู้กลืนกินสายฟ้าท่ามกลางเมฆดำมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดชายชุดน้ำเงินต้องการหันหลังกลับและจากไปตอนนี้แต่ในขณะนี้เขาได้บุกเข้าไปในดินแดนของเรทีออนแล้วหากเขาจากไปโดยตรงเห็นได้ชัดว่าเป็นการยั่วยุเรทีออนในกรณีนี้เขาอาจจะอยู่ก็ได้นอกจากนี้ชายชุดน้ำเงินยังรู้สึกอย่างคลุมเครือว่าเขาถูกห่อหุ้มด้วยรัศมีที่มองเห็นได้จางๆแม้ว่าเขาจะต้องการจากไปแต่เขาก็กลัวว่าจะทำไม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมฆดำบนท้องฟ้าค่อยๆสลายไปภายใต้การจ้องมองด้วยความเคารพของชายในชุดคลุมสีน้ำเงินซูชินค่อยๆเดินลงมาจากความว่างเปล่าไม่รีบร้อนหรือช้าๆผู้ฝึกฝนอันธพาลร่วนชิงทักทายผู้อาวุโสเรอีออนชายชุดน้ำเงินร่วนชิงโค้งคำนับซูชินไม่ได้พูดแต่สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาอย่างเงียบๆหลังจากได้รับการขัดเกลาด้วยสายฟ้าแล้วร่างกายของเขาในขณะนี้ก็สว่างวาบด้วยสายฟ้าแลบเล็กน้อยซึ่งทำให้หัวใจของผู้คนใจสั่นเมื่อชายชุดน้ำเงินร่วนชิงเห็นสิ่งนี้เขาก็ให้ความเคารพมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมซูชินถึงกลืนสายฟ้าได้แต่ในสายตาของรูออนชิงอย่างน้อยซูชินก็เป็นหนึ่งในบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของเรติออนคราวนี้เรติออนได้เชิญซูชินออกจากการหลับไหลของเขาเพื่อยึดครองเกรดสระเกิร์เรติออนฉันไม่ใช่คนของเรติออนซูชินรับรู้อย่างระมัดระวังอยู่พักหนึ่งจากนั้นมองไปที่ชายชุดน้ำเงินร่วนชิงแล้วพูดอย่างไม่เป็นทางการอะไรรุ่นพี่ไม่ได้มาจากเรติออนเหรอการแสดงออกของชายชุดน้ำเงินร่วนชิงแข็งทื่อในสายตาของเขานอกจากเรติออนแล้วไม่มีใครเทียบได้กับความสามารถของซูชินในการดำดิ่งลงสู่ทะเลสายฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าซูชินไม่ใช่รุ่นพี่ของเรติออนแล้วเขามาจากนิกายที่ยิ่งใหญ่ไหนแล้วผู้อาวุโสมาจากนิกายใด
ชายชุดน้ำเงินหร่วนชิงพูดตะกุกตะกักและรวบรวมความกล้าที่จะถามนิกายใหญ่ซูชินส่ายหัวเล็กน้อยฉันไม่ได้มาจากนิกายใหญ่ๆใดๆเช่นกันทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาชายชุดน้ำเงินหร่วนชิงก็ตกตะลึงทันทีทันใดนั้นความคิดที่น่าเหลือเชื่อก็แวบขึ้นมาในใจของหร่วนชิงผู้อาวุโสคุณคือตำนานที่ดูแลเมืองฉางอันใช่ไหมชายชุดน้ำเงินหร่วนชิงถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ซูฉินก็เหลือบมองหร่วนชิงด้วยรอยยิ้มจางๆและไม่ตอบอย่างไรก็ตามการแสดงออกของซูฉินในมุมมองของหร่วนชิงก็ไม่ต่างจากการยอมรับในขณะนี้หัวใจของหร่วนชิงก็เย็นลงหากซูฉินเป็นตำนานจากต่างประเทศเขาอาจจะปล่อยเขาไปแต่ตอนนี้ซูฉินได้เปิดเผยตัวตนของเขาในฐานะตำนานที่ดูแลเมืองฉางอันดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยเขาไปตกลงผมจะให้คุณเลือกสองทางซูชินมองดูหร่วนชิงด้วยความสนใจอย่างแรกคือการตายและอย่างที่สองคือการรับใช้ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าซูชินจะปรับแต่งร่างกายของเขาด้วยฟ้าร้องในส่วนลึกของเมฆดำมืดแต่เขาก็เฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของหร่วนชิงหลังจากเข้าสู่เมืองฉางอานแม้ว่าซูชินจะไม่ทราบจุดประสงค์ของหร่วนชิงแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าเขาไม่มีเจตนาดีใดๆภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ซูฉินจะไม่ปล่อยเขาไปโดยธรรมชาติเหตุผลที่เขาให้หร่วนชิงเป็นตัวเลือกที่2ก็เพราะเขาเป็นตำนานระดับ3แม้ว่าผู้ฝึกฝนอาณาจักรสวรรค์ชั้นที่3ยังคงไม่คุ้มค่าที่จะเอ่ยถึงในสายตาของซูฉินแต่เขาก็แทบไม่ถูกมองว่าเป็นโรงไฟฟ้าก่อนซูฉินไม่มีตำนานในโลกมาหลายร้อยปีแล้วตำนานระดับ3เช่นหร่วนชิงชายชุดสีน้ำเงินจะสามารถเขย่าโลกในเวลาปกติได้อย่างแน่นอนซูฉินปราบหร่วนชิงได้ดังนั้นหากมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเขาไม่จำเป็นต้องทำเองเขาสามารถปล่อยให้หร่วนชิงได้บทที่188การแสดงออกของหร่วนชิงในชุดคลุมสีน้ำเงินเปลี่ยนไปเมื่อเขาดิ้นรนภายในเขาเชื่ออย่างสมบูรณ์ว่าซูชินมีหน้าทางที่จะฆ่าเขาโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการอาบสายฟ้าก่อนหน้านี้เพียงแค่ออร่าที่ซูชินเปิดเผยอย่างไม่เป็นทางการก็เพียงพอที่จะทำให้หร่วนชิงรู้สึกราวกับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ในท้ายที่สุดความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ของรูออนชิงก็เอาชนะทุกสิ่งได้เขาโค้งคำนับซูฉินแล้วพูดว่าฉันยินดีรับใช้ผู้อาวุโสดีอย่าต่อต้านด้วยความคิดซูฉินก็แยกสายแห่งเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์ออกและปลุกไว้ในร่างของหร่วนชิงเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์นี้สร้างขึ้นโดยซูฉินตามศิลปะเมล็ดพันธุ์ปีศาจหัวใจเดโอผู้ยิ่งใหญ่ในคัมภีร์ปีศาจสวรรค์มันอาจจะอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของหร่วนชิงในอนาคตหากหร่วนชิงมีความคิดที่จะทรยศเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์สายนี้จะระเบิดและทำลายเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์ของหร่วนชิงแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าหร่วนชิงไม่มีทางที่จะทำลายมันได้หากหร่วนชิงสามารถเหนือกว่าซูฉินในแง่ของระดับการฝึกฝนเขาก็สามารถระงับเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ชั่วคราวแต่ด้วยความเร็วในการฝึกฝนของซูฉินวิธีการนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุผลสำเร็จผู้เชี่ยวชาญหร่วนชิงรู้สึกถึงรัศมีแปลกๆสงบลงเขาถอนหายใจในใจและกล่าวด้วยความเคารพกับซูฉินในความเป็นจริงหร่วนชิงยังคงมีร่องรอยของความหวังแต่ตอนนี้เขายอมจำนนอย่างสมบูรณ์แล้วใช้ได้ไว้ค่อยคุยกันตอนกลับซูฉินเหลือบมองท้องฟ้าเมื่อเมฆผ่านไปแล้วอีกไม่นานก็จะเป็นเวลากลางวันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ซูฉินจึงนำหร่วนชิงกลับไปที่พระราชวังตะวันออกทันทีที่พวกเขาเข้าไปในพระราชวังตะวันออกโลกก็เปลี่ยนไปพลังมีมากมายและชีก็เติมเต็มอากาศราวกับว่าพวกเขามาถึงสวรรค์แล้วนี่คือดวงตาของหร่วนชิงเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อมีรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกอย่างน้อยหลายสิบรูปแบบซ้อนทับอยู่บนทุกสิ่งด้วยรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกจำนวนมากที่หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแม้แต่ปรมาจารย์รูปแบบที่แท้จริงในต่างประเทศก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ได้หร่วนชิงตกใจมากเมื่อเขาเข้ามาในวังครั้งแรกเขาได้สัมผัสได้ถึงการก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกที่ห่อหุ้มพระราชวังตะวันออกแต่ในเวลานั้นเนื่องจากการก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกหร่วนชิงจึงไม่สามารถค้นพบได้มากกว่านี้อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าสู่รูปอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกแล้วหร่วนชิงก็ประหลาดใจอย่างสิ้นเชิงเดิมทีเขาคิดว่าซูชินเชี่ยวชาญเฉพาะ Day of Lightning เท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการมีส่วนร่วมของซูชินในการสร้างอาเรก็ถึงระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้ค
ควรจะรู้ว่ายิ่งการก่อตัวของสวรรค์และโลกมีมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นนี่เป็นเพราะว่าการก่อตัวของสวรรค์และโลกที่แตกต่างกันจะขับไล่ซึ่งกันและกันซูฉินสามารถรวมรูปแบบสวรรค์และโลกหลายสิบรูปแบบเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความขัดแย้งใดๆนี่ช่างเหลือเชื่อจริงๆอย่างน้อยที่สุดรูออนชิงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับอาเรมาสเตอร์ในต่างประเทศมาก่อนพลังชีนั้นหนาแน่นมากและพลังชีก็แพร่หลายมากมันไม่ได้อ่อนแอไปกว่าทะเลรอบนอกยิ่งรวนชิงมองมากเท่าไรเธอก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเท่านั้นควรสังเกตว่าเหตุผลที่ศิลปการต่อในต่างประเทศเจริญตลอดทั้งปีและให้กำเนิดตำนานศิลปะการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็เนื่องมาจากพลังชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และชีที่แพร่หลายแต่ตอนนี้รวนชิงตระหนักทันทีว่าพระราชวังตะวันออกซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยรูปแบบสวรรค์และโลกเกือบจะถูกมองว่าเป็นเวอร์ชันที่เล็กกว่าของโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศเห็นพอหรือยังซู่ชินเหลือบมองรวนชิงที่ตกตะลึงและพูดอย่างเฉยเมยท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าเห็นมามากพอแล้วใบหน้าของรวนชิงซีดลงและเขาก็คงคำนับและยืนนิ่งทันทีในเมื่อคุณเห็นมามากพอแล้วฉันมีคำถามสองสามข้อจะถามคุณซู่ชินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและทันใดนั้นอากาศในทุกทิศทางก็เริ่มบิดเบี้ยวแยกพวกมันออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงจุดประสงค์ของซูชินในการปราบรูออนชิงไม่เพียงเพราะความแข็งแกร่งของเขาเท่านั้นแต่ยังเพราะเขาเป็นตำนานในต่างประเทศด้วยสถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้เป็นยังไงบ้างซูชินถามอย่างไม่เป็นทางการอาจารย์หมายถึงอะไรรวนชิงถามอย่างระมัดระวังก็แค่พูดซูชินพูดเบาฮ่าฮ่าตกลงรวนชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งราวกับกำลังเรียบเรียงคำพูดของเขาตอนนี้โลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศถูกควบคุมโดยนิกายหลักและนอกเหนือจากนิกายหลักแล้วยังมีผู้ฝึกฝนที่ออกเดินทางด้วยผู้ปลุกฝังนักเดินทางเหล่านี้ไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมนิกายหลักและทำงานให้พวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงก่อตั้งกองกำลังของตนเองขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ผู้ทำนายศักดิ์ของนิกายเทียนจีรุ่นนี้ทำนายว่าการฟื้นตัวของกระแสน้ำแห่งความมีชีวิตชีวากำลังใกล้เข้ามาและชี้ให้เห็นตำแหน่งของการต่อสู้ครั้งใหญ่ในระหว่างการฟื้นตัวของกระแสน้ำแห่งความมีชีวิตชีวาเมื่อรวนชิงพูดสิ่งนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะมองดูซูฉินและพูดต่อแม้ว่าคำทำนายของเทียนจีซีจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งต่างประเทศแต่ก็ไม่มีใครเชื่อมันเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งฉันพับคำสั่งสามคำที่ทิ้งไว้ข้างหลังโดยมหาอำนาจพ้นทะเลที่ทรงพลังบนเกาะแห่งหนึ่งและตระหนักว่าคำทำนายของเทียนจีซีน่าจะเป็นจริงดังนั้นฉันจึงรีบไปที่ทวีปนี้คุณหมายถึงทวีปนี้เป็นสถานที่แห่งการรบครั้งใหญ่หรือซูชินยังคงถามอย่างครุ่นคิดต่อไปอย่างแน่นอนรวนชิงโค้งคำนับคำทำนายของผู้ทำนายศักดิ์สิทธิ์นั้นคลุมเครือแต่ฉันได้ตรวจสอบหนังสือโบราณนับไม่ถ้วนและล็อกเข้าสู่สถานที่แห่งนี้ท่ามกลางหลายทวีปฉันแค่ไม่คาดคิดว่ารายได้ของปรมาจารย์จะยิ่งใหญ่มากจนคุณพบสถานที่แห่งนี้มานานก่อนผู้ทำนายศักดิ์รวนชิงกล่าวด้วยความเคารพในขณะนี้ในหัวใจของรวนชิงซูฉินคงรู้อะไรบางอย่างดังนั้นเขาจึงมาที่ทวีปนี้ตั้งแต่เนิ่นๆมิฉะนั้นด้วยความสามารถของซูฉินแม้ว่าเขาจะไปโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศเขาก็จะได้รับการบูชาจากปรมาจารย์นิกายของนิกายหลักๆเขาจะอยู่บนทวีปนี้ได้อย่างไรหลายทวีปซูฉินพูดซ้ำครับอาจารย์แต่ทวีปเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีพลังชีวิตน้อยได้กว่าโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศมากรวนชิงตอบทันทีจุดแข็งของนิกายหลักเหล่านั้นคืออะไรและระดับของผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดคืออะไรจูจูซูฉินก็เปลี่ยนหัวข้อและถามนี่คือสิ่งที่ซูฉินอยากรู้มาโดยตลอดเดิมทีเขาคิดว่าผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดในต่างประเทศอยู่ที่ระดับสวรรค์ที่5หรือ6มากที่สุดแต่เมื่อฟังรวนชิงโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศดูเหมือนจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เขาคิดผู้เชี่ยวชาญนิกายหลักในต่างประเทศมีมรดกอันลึกซึ้งและสืบทอดกันมานับพันปีมีตำนานมากมายในนิกายและรองหัวหน้านิกายและผู้อาวุโสโดยทั่วไปจะเป็นตำนานชั้นสวรรค์ที่4สำหรับหัวหน้านิกายมีเพียง5เท่านั้นเฮเวลีเลอรีเจนมีคุณสมบัติที่จะเป็นเซกมาสเตอร์สวรรค์ชั้นที่5อ่อนแอขนาดนั้นการแสดงออกของซูฉินไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอีกซูฉินยังคงถามต่อไป
นอกเหนือจากนี้กล่าวกันว่าในส่วนลึกของนิกายชั้นสูงต่างๆมีบรรพบุรุษของพวกเขาเองหลับไหลบรรพบุรุษเหล่านี้มีพลังอย่างมากและเป็นหลักฐานสุดท้ายของนิกายชั้นสูงเว้นแต่จะมีความจำเป็นจริงๆนิกายชั้นสูงจะไม่ปลุกบรรพบุรุษในนิกายของพวกเขาอย่างแน่นอนรวนชิงกล่าวตามความจริงเมื่อเขาเห็นซูฉินครั้งแรกเขาคิดว่าซูฉินเป็นบรรพบุรุษของเรทีออนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารวนชิงจะล้มเลิกความคิดนี้ไปแล้วนี่เป็นเพราะว่าบรรพบุรุษเก่าแก่ของนิกายผู้สูงศักดิ์ล้วนใกล้จะสิ้นสุดอายุขัยของพวกเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาจะแข็งแกร่งเท่าซูฉินฉันเห็นซูฉินพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นซูฉินถามถึงความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษเหล่านี้แต่หลวนชิงไม่รู้สิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือพวกมันแข็งแกร่งมากอย่างน้อยก็ทรงพลังมากกว่าตำนานชั้นที่5แห่งสวรรค์ในท้ายที่สุดซูฉินมองไปที่หลวนชิงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและถามด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกแล้วคุณรู้ไหมว่ามีเอิร์ธอิมมอร์เทอร์ในต่างประเทศหรือไม่บทที่189ตามที่รูออนชิงกล่าวในโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศปรมาจารย์นิกายที่ดูแลนิกายหลักนั้นอยู่ที่ชั้นสวรรค์ที่5หรือ6เท่านั้นสำหรับชั้นสวรรค์ที่7บางทีบรรพบุรุษที่หลับไหลในนิกายของตนอาจมาถึงระดับนี้แล้วแต่ตั้งแต่ต้นจนจบรูออนชิงไม่เคยพูดถึงเอิร์ธอิมมอร์เทอร์สราวกับว่าเอิร์ธอิมมอร์เทอร์สก็เป็นสิ่งต้องห้ามในโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศอมตะแห่งโลกใบหน้าของรวนชิงซีดลงท่านอาจารย์แม้จะอยู่ต่างประเทศเอิร์ธอิมมอร์เทอร์สไม่ได้แสดงร่องรอยของพวกเขามานับพันปีแล้วดูเหมือนว่าทุกชีวิตที่ก้าวเข้าสู่ระดับนี้จะไม่อยู่ต่างประเทศนานราวกับว่าพวกเขาต้องการไปที่อื่นบางทีนิกายที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นอาจรู้มากกว่านี้แต่ฉันไม่รู้จริงๆรวนชิงพูดด้วยใบหน้าเศร้าในตอนแรกเมื่อซูฉินถามเกี่ยวกับโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศรวนชิงรู้สึกโล่งใจเพราะคำถามของซูฉินไม่สามารถตอบเขาได้แต่หลังจากไม่กี่ประโยคซูฉินก็เปลี่ยนหัวข้อและพูดคุยเกี่ยวกับอมตะโลกซึ่งทำให้หลวนชิงอยากจะร้องไห้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากตอบแต่เขาไม่รู้จะตอบยังไงจริงๆเอิร์ธอิมมอร์เทอร์สเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดตำนานชั้นสวรรค์ที่3เพียงคนเดียวจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรลืมมันซะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันซูฉินเหลือบมองหลวนชิงและไม่ได้ถามต่อไปคุณเพิ่งบอกว่าเหตุผลที่คุณมาที่นี่ก็เพราะคำทำนายของเทียนจิซีซูฉินแตะคางของเขาแล้วถามอย่างไม่เป็นทางการถูกต้องเมื่อเห็นว่าซูฉินไม่ได้กล่าวถึงเอิร์ธอิมมอร์เทอร์สรูออนชิงจึงพูดทันทีสำนักเทียนจิซีมีความพิเศษมากในต่างประเทศพวกเขาไม่ได้แย่งชิงทรัพยากรและมีสาวกเพียงไม่กี่คนเทียนจิซีในยุคนี้ได้ทำนายเกี่ยวกับดินแดนแห่งการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อเมื่อรวนชิงพูดเช่นนี้เธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่ออย่างไรก็ตามท่านอาจารย์เมื่อเวลาผ่านไปการฟื้นตัวของกระแสพลังชีวิตจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆปรมาจารย์นิกายของนิกายหลักๆจะสังเกตเห็นมันอย่างแน่นอนเมื่อนั้นเวลาพวกเขาจะเข้ามายุ่งที่นี่อย่างแน่นอนโอ้ฉันเห็นแล้วซูฉินไม่ได้กังวลเลยซูฉินอยู่ที่ระดับสวรรค์ที่7แล้วและเขาอยู่ไม่ไกลจากการควบแน่นอาณาจักรไมโครแม้ว่านิกายที่มีอำนาจทั้งหมดจากต่างประเทศจะมาซูฉินก็ไม่กลัวเลยอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยอย่างแน่นอนเป็นการดีกว่าที่จะควบแน่นไมโครเดมอนโดยเร็วที่สุดและเจาะทะลุไปยังสวรรค์ที่8หรือแม้แต่สวรรค์ที่9จริงๆแล้วเป็นการดีที่สุดที่จะเข้าถึงขอบเขตพระอรหันต์ที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระแสพลังชีวิตจะฟื้นตัวและการฝึกฝนจะง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ควรง่ายที่จะไปถึงขอบเขตพระอรหันต์ซูฉินคิดกับตัวเองในขณะที่เขาขอให้รวนชิงออกไปในตอนแรกเขาไม่รีบเร่งที่จะฝึกฝนท้ายที่สุดแล้วซูฉินก็แตกต่างจากตำนานศิลปะการต่อสู้ทั่วไปเขามีชาวเววนนับพันปีดังนั้นเขาจึงสามารถฝึกฝนได้อย่างสบายฮ่าฮ่าแต่ตอนนี้ซูฉินมีความรู้สึกเร่งด่วนในใจเทคนิคการชำระล้างร่างกายด้วยสายฟ้านั้นได้รับการฝึกฝนอย่างดีที่สุดในช่วงที่มีฝนตกไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับมันในเวลาอื่นเลยตอนนี้เป้าหมายหลักของฉันคือการย่อไมโครโดเมนสวรรค์ที่7ที่มีไมโครโดเมนและสวรรค์ที่7ที่ไม่มีโดเมนไมโครนั้นเป็น2ระดับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตราบใดที่ฉันสามารถย่อโดเมนไมโครได้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพต่อความสามารถในการต่อสู้ของฉันซูฉินคิดกับตัวเองนอกเหนือจากการควบแน่นโดเมนขนาดเล็กแล้วฉันยังต้องเข้าสู่สวรรค์ที่8โดยเร็วที่สุด
แม้ว่าการปรับปรุงจากการเข้าสู่วันที่8จะไม่ดีเท่ากับการปรับปรุงจากสวรรค์ที่6ถึงสวรรค์ที่7แต่ก็ยังเป็นการก้าวกระโดดในอาณาจักรซูชินตัดสินใจถัดไปซูชินมุ่งเน้นไปที่การควบแน่นไมโครโดเมนเป็นหลักปรับปรุงอาณาจักรของเขาและฝึกฝนเทคนิคการชำระล้างร่างกายสายฟ้าในหมู่พวกเขาเทคนิคการชำระร่างกายด้วยสายฟ้านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสภาพอากาศที่ฝนตกสำหรับ2คนแรกนั้นขึ้นอยู่กับซูชินที่จะใช้เวลามากเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ร่างของซูชินก็กระพริบตาและกลับไปที่พระราชวังใต้ดินอันงดงามเพื่อฝึกฝนสำหรับร่วนชิงเธอถูกซูชินโยนไปที่พระราชวังตะวันออกเพื่อนำทางครอบครัวซูหลี่หวานและคนอื่นๆแม้ว่าร่วนชิงจะตัวสั่นต่อหน้าซูชินและไม่กล้าพูดดังเกินไปด้วยซ้ำแต่ในความเป็นจริงร่วนชิงเป็นตำนานสวรรค์ที่3ความแข็งแกร่งแบบนี้เพียงพอที่จะชี้แนะตระกูลซูที่ยังไม่ถึงระดับ9ของเส้นทางการต่อสู้ด้วยซ้ำและสำหรับตระกูลซูในตอนแรกพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการดำรงอยู่ของร่วนชิงแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็คุ้นเคยและรู้ว่าร่วนชิงเป็นคนรับใช้ของซูฉินเวลาผ่านไปอย่างช้าๆในชั่วพริบตาหลายเดือนผ่านไปในพระราชวังใต้ดินอันสง่างามซูฉินนั่งขัดสมาธิออร่าทางกายภาพของเขาถูกยับยั้งและเขาดูเหมือนท่อนไม้แต่ภายในร่างกายของเขาเลือดของเขาพุ่งพล่านและคำรามราวกับแม่น้ำแยงซีนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อหรืออวัยวะของเขาล้วนเปล่งประกายด้วยทองคำฉันไม่เคยคาดหวังว่าก่อนที่ฉันจะรวมโดเมนไมโครไว้ด้วยซ้ำร่างกายของฉันจะเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าซูฉินค่อยๆลืมตาขึ้นและกระซิบกับตัวเองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีฝนตกมากกว่าครึ่งหนึ่งด้วยเหตุนี้ซูฉินจึงต้องไปที่เมฆมืดเพื่ออาบฟ้าร้องวันเว้นวันหลังจากผ่านไปหลายสิบวันร่างกายของเขาที่อดทนต่อศิลปะการชำระล้างร่างกายสายฟ้าก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่5หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งที่5ร่องรอยของทองคำก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซูฉินพยักหน้าเล็กน้อยและพอใจหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งที่4ร่างกายของซูฉินก็ให้กำเนิดร่องรอยของทองคำร่องรอยทองคำนี้เกี่ยวข้องกับพระวรกายทองคำของพระพุทธเจ้าในตำนานและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะและหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งที่5ร่างกายของซูฉินก็ให้กำเนิดร่องรอยทองคำอีกครั้งฉันสงสัยว่าตอนนี้ร่างกายของฉันไปถึงระดับไหนแล้วซูฉินยกมือขวาขึ้นและรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในร่างกายของเขาขณะที่เขาคิดกับตัวเองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของฉันเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อไปสิ่งสำคัญคือการควบแน่นไมโครโดเมนการแสดงออกของซูฉินกลายเป็นเรื่องจริงจังเมื่อความคิดของเขาผันผวนเมื่อไมโครโดเมนถูกควบแน่นพลังของสวรรค์และโลกภายในรัศมี100ไมล์จะถูกบีบอัดเป็น100หรือ 1,000 เมตรมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทำโลกในที่สุดซูฉินและโมฮิเมะก็มาถึงหน้าเมืองปีศาจเมคาในที่สุดในความเป็นจริงถ้าซูฉินไม่ได้ตั้งใจชะลอความเร็วไปตามทางเพื่อดูว่ามีสถานที่อื่นๆที่เขาสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้หรือไม่พวกเขาคงมาถึงมานานแล้วผู้เชี่ยวชาญเมืองปีศาจเมฆอยู่ข้างหน้าโมฮิเมะพูดด้วยความเคารพด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนของเธอจ่ายราคามหาศาลเพื่อหนีจากเมืองปีศาจเมฆาแทบไม่ได้เธอไม่ได้คาดหวังที่จะกลับไปที่ดีเมินคลาวซิตี้ในตอนนี้ซูฉินไม่ได้พูดเขาแค่มองไปที่เมืองเมฆปีศาจอย่างเงียบฮ่าฮ่าเมืองปีศาจเมคาเป็นเมืองที่งดงามมากมันยืนสูงราวกับว่ามันยืนอยู่เหนือเมฆออร่าอันทรงพลังปรากฏขึ้นทีละคนทำให้ผู้คนหวาดกลัวอาจารย์เราสามารถแอบเข้าไปในเมืองปีศาจเมคาได้อย่างเงียบๆโมฮิเมะพูดอย่างระมัดระวังไม่จำเป็นซูฉินส่ายหัวเล็กน้อยตอนนี้เขาได้สแกนเมืองปีศาจเมคาอย่างคร่าวๆด้วยเทคนิคการจ้องมองออร่าสวรรค์และรู้ภูมิหลังของเมืองปีศาจเมคาแล้วแน่นอนว่าเขาจะไม่เสียเวลาไม่จำเป็นโมฮิเมะกระพริบตาโดยไม่รู้ว่าซูฉินหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามช่วงเวลาถัดไปภายใต้สายตาที่ไม่น่าเชื่อของโมฮิเมะซูฉินก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ตั้งใจยกมือขวาขึ้นและฟันลงไปที่เมืองปีศาจเมคาดังก้องแสงดาบอันเจิดจ้าก่อตัวขึ้นและฟันลงมาจากท้องฟ้าบทที่190ในเมืองปีศาจเมคาเจ้าเมืองปีศาจเมคานั่งอยู่สูงบนบัลลังก์ด้วยสีหน้าเศร้าหมองปีศาจระดับราชาปีศาจด้านล่างก็มีการแสดงออกที่น่าเกลียดเช่นกันและออร่าที่กดขี่ปกคลุมทั่วทั้งห้องโถง
ตั้งแต่โมฮิเมะหนีจากเมืองปีศาจเมคาไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองปีศาจเมคาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาระดับราชาปีศาจคนอื่นๆพวกเขาก็โกรธมากโมฮิเมะมีร่างกายหินบริสุทธิ์ที่หายากเธอเป็นของขวัญที่เจ้าเมืองศูนย์เมคาเตรียมไว้ให้กับเจ้าเมืองแค่โทษแต่ตอนนี้เจ้าเมืองแค่โทษกำลังรอให้เขามาส่งโมฮิเมะแต่เธอก็จากไปแล้วเหรอเมื่อคิดถึงการทำให้เจ้าเมืองแค่โทษโทใบหน้าของราชาปีศาจก็เปลี่ยนไปเจ้าเมืองตอนนี้เราควรทำอย่างไรโมฮิเมะเป็นรุ่นน้องของคุณเธอหนีออกมาจากเมืองปีศาจเมคาคุณควรรู้ใช่ไหมราชาปีศาจที่มีม่านตาสีเข้มกล่าวใช่ท่านเจ้าเมืองถ้าเราไม่พบโมฮิเมะและพลาดวันนัดหมายกับเจ้าเมืองแค่โทษเราจะเผชิญกับความโกรธแค้นของเจ้าเมืองแค่โทษได้อย่างไรครับท่านเจ้าเมืองท่านไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆไว้กับโมฮิเมะหรือราชาปีศาจหลายตนมองไปที่เจ้าเมืองปีศาจเมฆแล้วถามหลังจากนั้นไม่นานเจ้าเมืองปีศาจเมาก็กล่าวว่าฉันได้ทิ้งเจตจำนงแห่งปีศาจไว้กับโมฮิเมะทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาราชาปีศาจที่เหลือต่างก็ดีใจกันมากด้วยความแข็งแกร่งของดีเมินคลาวซิตี้ลอหากเขาทิ้งเจตนารมณ์ปีศาจไว้กับโมฮิเมะจริงๆแม้ว่าอีกฝ่ายจะหนีไปสุดขอบโลกเขาก็ยังติดตามตำแหน่งของเธอได้มันก็แค่เจ้าเมืองปีศาจเมคาเหลือบมองฝูงชนแล้วส่ายหัวความปรารถนาแห่งอสูรของข้าถูกกำจัดออกไปแล้วอะไรใครกล้าขับไล่เจตจำนงปีศาจของเจ้าเมืองราชาปีศาจหลายตนไม่เชื่อพลังของเจ้าเมืองปีศาจเมคานั้นยิ่งใหญ่มากปีศาจตัวไหนกล้าที่จะปัดเป่าเจตจำนงปีศาจของเจ้าเมืองเมาปีศาจนอกจากนี้แม้ว่าปีศาจธรรมดาต้องการขจัดเจตจำนงปีศาจของเจ้าเมืองปีศาจเมาพวกเขาก็ทำไม่ได้มีเพียงราชาปีศาจผู้ทรงพลังซึ่งมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับเจ้าเมืองหรือแม้แต่เจ้าเมืองเท่านั้นที่สามารถทำได้ไม่ต้องกังวลแม้ว่าเจตจำนงแห่งปีศาจจะถูกขับไล่ออกไปแต่ฉันยังมีวิธีอื่นในการค้นหาโมฮิเมะอย่างไรก็ตามวิธีนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าเมืองปีศาจเมฆกล่าวว่าฉันได้เชิญเพื่อน 2-3 คนเมื่อพวกเขามาถึงเราจะเริ่มใช้วิธีนี้เมื่อเจ้าเมืองปีศาจเมคาพูดเช่นนี้เขาก็ตะคอกอย่างเย็นชาฉันอยากรู้ว่าใครกล้าเอามือมาจับสิ่งของของฉันดวงตาของเจ้าเมืองปีศาจเมคาเย็นชาในตอนแรกเมื่อโมฮิเมะหนีออกจากเมืองปีศาจเมคาเขาไม่ได้กังวลเลยแต่เขาขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 2-3 คนไปยังสถานที่ที่ถูกล็อกโดยดีมอนิกวิลและจับมาเฮเมอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลอดเมืองไม่คาดคิดก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาที่เขาส่งออกไปไม่เพียงแต่ตายในที่นั้นเท่านั้นแต่แม้แต่เศษเสี้ยวของดีมอนิกวิลที่เขาปลุกไว้ในมาเฮเมก็ถูกกวาดต้อนออกไปด้วยกำลังเมื่อเจ้าเมืองได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ตระหนักได้ทันทีว่านี่อาจเป็นการกระทำของศัตรูตัวฉกาจคนหนึ่งของเขาดังนั้นเขาจึงไม่ทำอะไรเลยแต่เขากำลังจะเชิญเพื่อนดีๆสัก 2-3 คนมาแทนเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะโจมตีร่วมกันและกำจัดศัตรูตัวฉกาจนั้นให้สิ้นซากคำพูดของเจ้าเมืองสั่นสะเทือนวิญญาณของราชาปีศาจคนอื่นๆพวกเขายกย่องกันแนวทางของเจ้าเมืองนั้นไม่มีทางเข้าใจผิดได้จริงๆใช่ไม่ว่าใครจะแอบขับไล่เจตจำนงปีศาจของเจ้าเมืองเขาจะเอาชนะเจ้าเมืองได้อย่างไรคราวนี้ให้เขารู้ว่าการรุกรานเจ้าเมืองจะไม่จบลงด้วยดีราชาปีศาจหัวเราะเยาะครั้งแล้วครั้งเล่าท่านเจ้าเมืองฉันได้ฝึกฝนเมื่อเร็วๆนี้และฉันต้องการแก่นแท้เลือดปีศาจที่ทรงพลังเมื่อฉันกำจัดปีศาจนั้นได้โปรดมอบร่างของเขาให้ฉันได้ไหมราชาปีศาจกล่าวในสายตาของราชาปีศาจเหล่านี้ราวกับว่าพวกเขาสามารถมองเห็นฉากที่อีกฝ่ายคร่ำครวญภายใต้การปราบปรามของผู้ครองเมืองได้แล้วร่างกายเจ้าเมืองขมวดคิ้วร่างกายของราชาปีศาจในระดับเดียวกันก็มีประโยชน์อย่างมากต่อเขาเช่นกันไม่ต้องพูดถึงว่าเขาต้องจ่ายราคาเพื่อเชิญเพื่อนที่ดีของเขาเจ้าเมืองไม่ตอบและราชาปีศาจที่พูดไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปฉันอยากเห็นการปรากฏตัวของราชาปีศาจที่แอบโจมตีและขอความเมตตาจากแทบเท้าของเจ้าเมืองราชาปีศาจอีกคนเลียริมฝีปากของเขากระทันหันขณะนี้แสงอันแหลมคมที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้ปกคลุมทั่วทั้งเมืองปีศาจเมคาไม่ดีมีคนแอบโจมตีเจ้าเมืองแห่งเมืองปีศาจเมคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเขาปลดปล่อยเจตจำนงปีศาจของเขาและพบแสงดาบที่ดูเหมือนจะแยกสวรรค์และโลกออกจากกันบ้าเอ๋ย
ราชาปีศาจคนอื่นๆก็มีสีหน้าน่าเกลียดเช่นกันช่วงเวลาถัดไปเจ้าเมืองปีศาจเมาและราชาปีศาจหลายตัวหายตัวไปจากห้องโถงนอกเมืองปีศาจเมคาเมื่อซูชินใช้นิ้วของเขาราวกับดาบและฟันแสงดาบนั้นออกไปเมืองปีศาจเมคาทั้งเมืองก็สั่นสะเทือนออร่านับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นกลายเป็นบาเรียสีดำต้องการปิดกั้นแสงดาบนี้ผู้เชี่ยวชาญโมฮิเมะถึงกับตกตะลึงเดิมทีเธอคิดว่าแม้ว่าซูชินต้องการจัดการกับเจ้าเมืองแต่เขาก็จะเลือกเวลาที่เหมาะสมในการทำสิ่งนั้นแต่ตอนนี้ซูชินเฉือนแสงดาบไปทางเมืองปีศาจเมฆโดยตรงนี่เป็นเพียงการเตรียมการที่จะปรับปรามเมืองปีศาจเมคาทั้งหมดด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองโมฮิเมะรู้ว่าซูชินแข็งแกร่งมากและมีแนวโน้มที่จะเป็นราชาปีศาจระดับสูงแต่แม้แต่ราชาปีศาจระดับสูงก็ยังไม่กล้าเคลื่อนไหวแบบนี้ในเมืองปีศาจเมคาไม่เพียงแต่มีเจ้าเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าเมืองด้วยเช่นเดียวกับราชาปีศาจอื่นๆที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษนอกจากนี้ดีเมืองคลาวซิตียังมีอยู่มานับพันปีแล้วและใครจะรู้ว่าเกรทเรสถูกจัดเรียงโดยเจ้าเมืองคนก่อนๆกี่แห่งการเคลื่อนไหวของซูชินเทียบเท่ากับการเพิกเฉยต่อเจ้าเมืองคนก่อนช่างเย่อหยิ่งขนาดนี้ดังก้องในขณะที่แสงดาบยังคงกดลงบาเรียสีดำที่เกิดขึ้นนอกเมืองเมฆปีศาจเริ่มลึกลงเรื่อยๆและเกรทเรสก็ถูกเปิดใช้งานทีละคนภายใต้การคุกคามของแสงดาบรวบรวมพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดและเทลงในบาเรียสีดำขณะนี้ร่างหลายร่างปรากฏขึ้นนอกเมืองปีศาจเมคาพวกเขาคือเจ้าเมืองและผู้ใต้บังคับบัญชาของราชาปีศาจบล็อกมันให้ฉันหน่อยการแสดงออกของเจ้าเมืองนั้นดูร้ายและเขาได้ระดมพลังของดีเมินคลาวซิตี้ทั้งหมดทันทีโดยต้องการปิดกั้นแสงดาบที่ซูชินฟันลงไปดังก้องเมืองปีศาจเมคาสั่นสะเทือนและพลังปีศาจก็ปรากฏตัวขึ้นควบแน่นเป็นประการสีดำหลายพันชั้นปิดกั้นอยู่ตรงหน้าแสงดาบแตกแสงดาบตัดผ่านม่านพลังสีดำมากกว่า 5,000 ชั้นติดต่อกันเหลือเพียงชั้นบางๆเพียงไม่กี่ร้อยชั้นก่อนที่จะค่อยๆสลายไปบล็อกเหรอเจ้าเมืองพล่องออกมาด้วยเหงื่ออันเย็นชาเขานึกไม่ถึงว่าถ้าเขาไม่ปิดกั้นแสงดาบนี้และปล่อยให้มันฟันลงเมืองปีศาจเมคาทั้งหมดก็คงจะถูกพาออกเป็น2ส่วนในที่สุดก็บล็อกเจ้าเมืองเพียงแต่รู้สึกอ่อนแอเท่านั้นตอนนี้เขาไม่เพียงแต่ใช้พลังที่สะสมโดยเมืองเมคาปีศาจมาหลายปีเท่านั้นแต่ยังเผาแก่นโลหิตของเขาเพื่อปิดกั้นแสงดาบแทบไม่ได้อาจกล่าวได้ว่าในขณะนี้บลัดเอเซอร์สของเจ้าเมืองได้รับความเสียหายและต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าเขาจะฟื้นตัวปิดกั้นมันท่านเจ้าเมืองในที่สุดเราก็รอดมาได้ราชาปีศาจคนอื่นๆถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรอยยิ้มแห่งความโล่งใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาและในขณะนี้ซู่ชินเหลือบมองเมืองปีศาจเมคาด้วยความประหลาดใจช่วงเวลาถัดไปซู่ชินยกมือขวาขึ้นแล้วกดเบาๆไปทางเจ้าเมืองและราชาปีศาจอื่นฮ่าๆความว่างเปล่าสั่นไหวเมื่อพลังงานปีศาจรวมตัวกันมันใหญ่โตราวกับท้องฟ้าราวกับว่ามือสามารถปกคลุมท้องฟ้าได้